เดี๋ยวช่วงแรกเราเรียนกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรียนอันนี้เสร็จเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยวิธีทำกราฟกับโฟลว์ชาร์ตที่ให้งานไปนะครับหลายๆคนก็มีถามเข้ามานะครับว่าทำอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมก็ส่วนมากก็จะทำได้ถูกต้องนะครับทีนี้มาถึงบทที่3นะครับเรียนมาตั้งนานเพิ่งก้าวพ้นบทของเซลล์มาได้นะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราเรียนพาร์ทแรกของสารละลายไปแล้วเราจะได้กลับไปเรียนเกี่ยวกับการส่งสารเข้าออกเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่ออีกรอบนึงนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเรื่องของน้ำแล้วก็สารละลายกันก่อนนะครับที่เราต้องมาเรียนเกี่ยวกับน้ำแม้ว่าน้ำเนี่ยจะไม่ใช่พวกสารชีวโมเลกุลโดยตรงเป็นเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็มีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักที่พบมากที่สุดในเซลล์นะครับน้ำเนี่ยมีหน้าที่เป็นตัวทำละลายนะครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบหลักของไซโตพลาสมนะครับสารต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์เนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของสารที่กระจายตัวอยู่ในน้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเนื่องจากว่าเขาเป็นส่วนประกอบหลักเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการควบคุมสมดุลของเซลล์ด้วยนะครับทีนี้เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมีหน้าที่ในการทำให้เซลล์สมดุลดังนั้นเนี่ยถ้าหากขาดน้ำไปนะครับก็จะทำให้กิจกรรมต่างๆของเซลล์เนี่ยสูญเสียไปนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สูญเสียไปมากๆเนี่ยเริ่มต้นเขาก็จะขาดสมดุลก่อนนะครับทีนี้พอมันสมดุลมันไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดสภาวะพักตัวนะครับซึ่งสภาวะพักตัวเนี่ยส่วนมากก็จะเกิดขึ้นในพวกเซลล์ที่เป็นเซลล์ของสัตว์มีชีวิตจำพวกซิงเกิลเซลล์นะครับก็คือพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเองเช่นพวกยีสต์นะครับพวกแบคทีเรียพวกโปรโตซัวเนี่ยเขาสามารถพักตัวได้แต่พอมีน้ำกลับเข้ามาเขาก็จะกลับมามีชีวิตเริงร่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากขาดน้ำเป็นระยะเวลานานๆ นะครับก็สามารถทำให้ตายได้อย่างเช่นอันนี้เกิดในพวกซิงเกิลเซลล์ที่ขาดน้ำเป็นเวลานานนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของพวกมัลติเซลลูล่าเนี่ยขาดน้ำมากๆแต่ว่าไม่นานก็ทำให้ตายได้นะครับอย่างเช่นมนุษย์ของเรานะครับอย่างตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้กินน้ําเลยนะครับก็บอกว่าเท่าไหร่นะประมาณ3วันใช่ไหมถ้าหากเราไม่ได้รับน้ําไม่ได้รับน้ําเลยนะครับก็สามารถทําให้เกิดภาวะดีไฮเดชันแล้วก็ตายได้นะครับจากที่เราบอกว่าน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นเพราะว่าในน้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักตัวของเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยน้ำในร่างกายมนุษย์เนี่ยอยู่ไหนบ้างเรามาลองดูกันนะครับในน้ำหนักตัวของคนนะจะมีส่วนที่ไม่ใช่น้ำเนี่ยส่วนที่ไม่ใช่น้ำเนี่ยอยู่แค่ 40% นะครับคราวนี้น้ำที่เหลือนะครับ 60% หรือบางคนจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับหนังสือบางเล่มก็บอก65หนังสือบางเล่มก็บอก70นะครับแต่ที่อาจารย์มาเนี่ยเขาตีไว้ประมาณ 40% นะครับน้ำส่วนมากนะครับจะอยู่ภายในเซลล์นะครับอันนี้คือน้ำที่อยู่ภายในเซลล์สูงถึง 40% เลยนะครับแล้วอีก 15% นะครับก็คือน้ำที่อยู่นอกเซลล์นะครับ
ก็คือน้ำที่อยู่ตามช่องว่างระหว่างอวัยวะต่างๆอยู่ตามช่องว่างระหว่างเซลล์นะครับกับช่องว่างระหว่างเซลล์แล้วก็ช่องว่างในเนื้อเยื่อนะครับจะมีอยู่ประมาณ15%แล้วที่เหลือนะครับอีก5%นะครับก็คือน้ำที่อยู่ในระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับน้ำที่อยู่ในเลือดจะมีประมาณ5%เองนะครับน้ำที่อยู่ในเลือดคือน้ำที่อยู่ในพลาสมาไอ้ส่วนที่เป็นน้ำเลือดของเราจะมีอยู่แค่5%นะครับของน้ำหนักตัวก็คือน้อยมากนะครับเรามีเลือดอยู่แค่น้อยมากแต่น้ำที่เหลือเนี่ยอยู่ภายในเซลล์ซะส่วนใหญ่เนาะอันนี้ก็คือหน้าตานะครับโมเลกุลของน้ำเราก็เรียนมาตั้งแต่บางคนก็ประถมแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ว่าน้ำเนี่ยสูตรทางเคมีของมันก็คือมีไฮโดรเจน2 อะตอมใช่ไหมแล้วก็มีออกซิเจน1 อะตอมนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากเป็นสารที่มันไม่มีขั้วเนี่ยเวลาที่เขาถ้าหากเขามีสูตรเป็น H2 แล้วก็ O แบบนี้มันควรจะถ้าเราจำลองหน้าตาเขามันน่าจะมี O แล้วก็มี S กลางออกแบบนี้นะครับเพื่อที่จะลดแรงนะครับให้มันมีแรงดึงแรงดันน้อยที่สุดแต่กับน้ำเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาจะมีการเรียงตัวเป็นเหมือนกับรูปตัว V นะครับโดยที่ตรงกลางเนี่ยก็คืออะตอมของออกซิเจนนะครับตรงสีแดงๆตรงนี้คือออกซิเจนนะครับส่วนสีขาวตรงนี้นะครับก็คือไฮโดรเจนแล้วเขาเรียงตัวโดยทำมุมตรงนี้104.5 องศานะครับคราวนี้ไฮโดรเจนเนี่ยอะตอมของเขาก็มีประจุเป็นบวกนะครับส่วนออกซิเจนเนี่ยมีประจุเป็นลบแล้วคราวนี้เขาเรียงตัวโดยที่ไฮโดรเจนเนี่ยก็ไปกองอยู่ข้างหนึ่งแล้วออกซิเจนก็มากองอีกข้างหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นบวกแล้วก็ฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นลบนะครับรูปฝั่งซ้ายมือเนี่ยตรงนี้คือกลมๆนี่คืออะตอมเนาะแต่ถ้ามาดูฝั่งขวามือนะครับถ้ามาดูฝั่งขวามือตรงนี้เนี่ยตรงที่มันเป็นติ่งๆสีม่วงๆตรงเนี้ยมันคือหมอกของอิเล็กตรอนนะครับก็คือเป็นวงที่อิเล็กตรอนเนี่ยมันโคจรสังเกตว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมากองอีกฝั่งนี้นะครับก็คือฝั่งที่ออกซิเจนเนี่ยโดนเบียดออกมานะครับก็เลยทําให้ตรงเนี้ยเป็นลบนะครับ แล้วก็ฝั่งตรงไฮโดรเจนเนี่ยด้านที่มันเป็นลบเนี่ยมันอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นข้างนอกมันก็เลยเป็นบวกนะครับก็เป็นคําอธิบายสิ่งเดียวกันเนาะด้วยแบบจําลองที่ต่างกันเท่านั้นเองนะครับด้วยการที่โมเลกุลของน้ำเนี่ยเขาเรียงตัวกันแบบนี้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเนี่ยเป็นโมเลกุลเนี่ยที่มีขั้วนะครับแล้วก็มีขั้วแบบรุนแรงด้วยนะครับทีนี้พันธะที่อะตอมของธาตุแต่ละตัวในโมเลกุลของน้ำเนี่ยมันยึดเหนี่ยวกันเนี่ยมันคือเขาใช้พันธะโควาเลนต์นะครับภายในโมเลกุลเนี่ยคือพันธะโควาเลนต์แต่พันธะระหว่างโมเลกุลนะครับพันธะระหว่างโมเลกุลของน้ำแต่ละโมเลกุลเนี่ยเขาจะใช้พันธะไฮโดรเจนนะครับที่พวกเราน่าจะไม่สับสนเนาะระหว่างคำว่าภายในโมเลกุลกับภายนอกโมเลกุลเนี่ยคือยังไงอ่ะถ้าน้ำเนาะน้ำหนึ่งอันเนี่ยที่เราเขียนว่า H2O เนี่ยอันนี้คือ1 โมเลกุลนะครับ H2O เฉยๆเนี่ยคือ1 โมเลกุลซึ่งไอตัว H2O เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราวาดรูปกันแล้วว่ามันคืออย่างนี้นะครับ
อันนี้คือแบบจำลองของมันอันนี้ก็คือหนึ่งโมเลกุลนะครับคราวนี้คำว่าพันธะภายในพันธะภายในเนี่ยมันก็คือตรงนี้นะครับดูตรงที่เป็นตรงนี้นะครับขีดระหว่างตัว H กับตัว O ตรงนี้แหละก็คือพันธะนะครับตรงนี้คือพันธะเคมีซึ่งพันธะเคมีตรงนี้มีไว้ยึดอะตอมเข้าด้วยกันนะครับตรงที่อาจารย์ขีดไว้เนี่ยคือมันทำหน้าที่ยึดอะตอมเข้าไว้ด้วยกันให้มาเรียงกันกลายเป็นหนึ่งโมเลกุลนะครับคราวนี้พอมันมีน้ำหลายโมเลกุลมาลอยอยู่ใกล้ๆกันนะครับเขาก็จะมีแรงที่เกิดขึ้นมายึดเหนี่ยวระหว่างน้ำแต่ละโมเลกุลเข้าไปด้วยกันนะครับอันนั้นก็เป็นพันธะเคมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพันธะคนละชนิดกันนะครับที่เป็นคนละชนิดกันเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้แรงที่เอาไว้ยึดน้ำแต่ละโมเลกุลด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นแรงที่อ่อนกว่านะครับแต่สำหรับตัวที่เป็นพันธะเคมีที่เอาไว้ยึดอะตอมที่อยู่ภายในโมเลกุลของ H2O 1ตัวเนี้ยแรงเขาจะแน่นกว่านั่นเป็นเพราะว่าพันธะที่เขาใช้เนี่ยคือพันธะโคเวเลนต์นะครับทีนี้พันธะโคเวเลนต์เนี่ยก็คือพันธะที่เขามีการใช้อิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยร่วมกันนะครับพันธะโคเวเลนต์เนี่ยจะมีพลังงานพันธะหรือ energy bond อยู่ที่110กิโลแคลอรี่ต่อ1โมลนะครับแต่ถ้าหากเป็นในกรณีของพันธะไฮโดรเจนนะครับก็จะมีพลังงานพันธะอยู่แค่5กิโลแคลอรี่ต่อโมลนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นว่าในกรณีที่พันธะพลังงานพันธะหรือ energy bond เนี่ยมันมีระดับพลังงานที่สูงเนี่ยระยะห่างมันจะแคบนะฮะก็คือเนี่ยในกรณีของที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยจะมีระยะห่างของอะตอม2อะตอมเนี่ยแค่1อังสตรอมนะครับมีระยะห่างแค่1อังสตรอมแต่ในกรณีของพันธะไฮโดรเจนเนี่ยที่มีพลังงานพันธะต่ำกว่าจะมีระยะห่างอยู่ 1.8 อังสตรอมนะครับก็แสดงว่าถ้าเรามัดมันด้วยแรงที่แน่นหนามากขึ้นพลังงานพันธะหรือ energy bond เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับแรงที่ใช้ในการมัดเชือกนะครับถ้าเราเอาของ2อย่างที่มันมีความกลมๆอย่างเช่นเอาลูกบอลมา2ลูกแล้วมัดด้วยเชือกมัดแบบแรงมากๆลูกบอล2ลูกมันก็จะบี้เข้าหากันใช่ไหมแต่ถ้าเรามัดแบบอ่อนๆ นะครับมัดแบบด้วยแรงปานกลางอะไรประมาณนี้มันก็จะบี้เข้าหากันเล็กน้อยนะครับในขณะที่ถ้าหากเป็นกรณีเหมือนในภาพ C เนี่ยในกรณีที่ลูกบอล2ลูกหรืออะตอมออกซิเจนกับไฮโดรเจนเนี่ย2อะตอมเนี่ยมาวางชิดกันเฉยๆโดยที่ไม่มีพันธะนะครับอันนี้คือไม่มีพันธะก็จะไม่มีพลังงานพันธะไม่มี energy bond ระยะห่างของเขาเนี่ยจะเท่ากับ 2.7 อังสตรอมเท่านั้นนะครับแต่ถึงแม้ว่าตัวพันธะไฮโดรเจนเนี่ยจะไม่ได้มัดแรงมัดแน่นเท่ากับพันธะโควาเลนต์นะครับแต่ก็ถือว่าแรงยึดเหนี่ยวของพันธะไฮโดรเจนเนี่ยมีแรงยึดเหนี่ยวก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงที่สุดดังนั้นเนี่ยตัวน้ำเองเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีทั้งพันธะโควาเลนต์แล้วก็พันธะไฮโดรเจนนะครับเขาก็เลยมีคุณสมบัติโคฮีซีฟนะครับแล้วก็มีแรงโคฮีชันนะครับคำว่าโคฮีซีฟก็คือคุณสมบัติที่โมเลกุลของน้ำเนี่ยมีแรงดึงต่อกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของสุภาษิตที่ว่าสายน้ำตัดไม่ขาดนะครับเพราะว่ามันดึงกันไว้นะครับ
เวลาที่เราเทน้ําลงมาเราก็จะเห็นว่ามันกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะตัดมันขาดออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วเนื่องจากเขามีความสามารถในการดึงต่อกันเขาก็เลยมีแรงที่เรียกว่าแรงโคฮีชันนะครับคุณสมบัติโคฮีซีฟก็คือการที่โมเลกุลของน้ำเนี่ยมันดึงกันทําให้เกิดแรงที่เรียกว่าแรงโคฮีชันโคฮีชันก็คือแรงดึงของโมเลกุลของน้ํานะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษอีกข้อหนึ่งนะครับของน้ําก็คือว่าสารทั่วๆไปเมื่อเย็นเนี่ยจะหดตัวเมื่อร้อนจะขยายตัวนะครับแต่ในกรณีของน้ํานะครับถ้าหากเขาเย็นตัวลงมากๆจนกระทั่งเขาเปลี่ยนสถานะเป็นน้ําแข็งนะครับแทนที่เขาจะหดตัวลงเล็กมากๆกลายเป็นว่าเขาเนี่ยจะขยายตัวขึ้นนะครับเมื่อน้ําเปลี่ยนเป็นน้ําแข็งน้ําจะขยายตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเวลาที่เอาน้ํานะครับใส่ขวดแล้วไปแช่ช่องแข็งเนี่ยขวดถึงแตกนะครับเพราะว่าน้ําขยายตัวไม่ได้ผิดนะขยายตัวจริงๆนะครับน้ําก็จะขยายตัวเพราะว่าระยะห่างระหว่างพันธะเนี่ยเวลาที่มันเปลี่ยนสถานะมันจะยืดออกนะครับแล้วก็คุณสมบัติของน้ำนะครับที่เป็นคุณสมบัติเด่นอีกข้อหนึ่งคือน้ำเนี่ยเป็นสารที่มี3สถานะอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ไม่ห่างกันนะครับไม่ห่างกันเกินไปแล้วก็ไม่ใกล้กันเกินไปด้วยนะครับคือสารบางชนิดเนี่ยมีจุดเยือกแข็งเนี่ยเป็นลบ100กว่าอะไรเงี้ยจะมีจุดล้อมเหลว40 50อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเอ้ยแต่ว่าจุดกลายเป็นไอเนี่ย40 50อะไรประมาณนี้นะครับก็คือห่างกันเป็นแบบเกือบ200องศาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่น้ําเนี่ยถ้าเราตีสเกลแบบนี้นะครับหน่วยอุณหภูมิที่บ้านเราใช้เนี่ยก็จะเป็นองศาเซลเซียสใช่ไหมแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์นะครับหน่วยที่เป็นสากลก็คือหน่วยเคลวินนะครับน้ำเนี่ยจะมีจุดเยือกแข็งนะครับที่0องศาเซลเซียสหรือ272นะครับแต่น้ำเนี่ยจะมีจุดเดือดนะครับจุดเดือดกับจุดควบแน่นเนี่ยคืออุณหภูมิเท่ากันจะเป็น100องศาเซลเซียสนะครับหรือถ้าเป็นเคลวินก็เป็น372เคลวินนะครับทีนี้อุณหภูมิที่ศูนย์เคลวินตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นabsolute zero นะครับก็คือเป็น0องศาสมบูรณ์นะครับเป็น0องศาสมบูรณ์ตัวนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิเนี่ยเป็น0เคลวินเนี่ยทุกอย่างจะหยุดนิ่งแม้แต่การสั่นของอะตอมนะครับแม้แต่การสั่นของอะตอมเขาเลยเรียกว่า absolute zero นะครับซึ่งถ้าหากเราเอาจุดเยือกแข็งแล้วก็จุดเดือดของสารตัวอื่นมาพลอตเนี่ยมันจะไม่ได้ห่างเป็นสเกลที่แบบสวยงามเหมือนของน้ำนะครับบางตัวมันก็จะมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับมาค่อมๆตรงเนี้ยแล้วก็ห่างกันแบบเยอะมากนะครับก็เลยทำให้มันไม่เหมาะกับการที่จะมาอยู่ในระบบของสิ่งมีชีวิตนะครับแต่เนื่องจากน้ำเนี่ยน้ำมันมีอุณหภูมิที่มันมีสถานะเป็นของเหลวเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็บังเอิญที่มันเป็นของเหลว
ในอุณหภูมิปกตินะครับหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คืออุณหภูมิสภาพอากาศนะครับหรือบางคนอาจจะใช้คำว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันมีของความเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องด้วยแล้วก็อุณหภูมิร่างกายด้วยก็เลยทำให้มันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับทีนี้ไอ้อุณหภูมิสามัญเนี่ยมันมีความหมายหมดเลยนะอุณหภูมิสภาพอากาศเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ ambient temperature นะครับตัวเนี้ยหมายถึงอุณหภูมิที่เราวัดได้จากสภาพอากาศเลยไม่ได้ดัดแปลงอะไรใดๆนะครับส่วนอุณหภูมิห้องนะครับหรือ room temperature เนี่ยก็คือประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับแต่ก็จะมีบางมาตรฐานบางสแตนดาร์ดนะครับที่เขาบอกอุณหภูมิห้องเนี่ยเป็น18องศาเซลเซียสนะครับเวลาที่เราพูดถึงอุณหภูมิห้องถ้าหากเราไม่ได้เจาะจงเราก็จะยึดตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนอุณหภูมิร่างกายนะครับหรือ body temp ตัวเนี้ยนะครับก็คือประมาณ37องศาเซลเซียสนะครับตัวเนี้ยทั้ง3อุณหภูมิเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่มีความสำคัญนะครับมีความสำคัญมากในแง่ต่างๆนะครับแล้วก็พบว่าน้ำเนี่ยเป็นของเหลวในช่วงอุณหภูมิทั้ง3อันเนี้ยหมดเลยนะครับก็จะมีข้อยกเว้นแค่ถ้าหากเราไปวัดแอมเบียนเทมที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีน้ำบางส่วนที่เป็นของแข็งนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะส่วนมากเราก็จะให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมถ้าเป็นร่างกายของสัตว์เลือดอุ่นนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าหากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเนี่ยระบบของร่างกายยังไม่ได้พังทลายลงไปยังมีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิร่างกายอยู่มันก็จะอยู่ราวๆช่วงนี้นะครับก็จึงอยู่ที่37องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างของน้ำนะครับตอนที่เขากลายเป็นน้ำแข็งเขาจะมีลักษณะเป็นตาข่ายที่มีรูเปิดขนาดกว้างตรงนี้นะครับเขาเลยเรียกโครงสร้างนี้ว่าเป็น open lattice นะครับคือตอนแรกเนี่ยที่น้ำเขาเป็นของเหลวนะครับอันนี้ก็คือ water เนาะก็คือน้ำที่มีสถานะเป็นของเหลวนะครับอย่าไปเรียกน้ำเหลวนะมันจะเหมือนคว้าน้ำเหลวไม่รู้มันก็คือน้ำนั่นแหละนะครับโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็จะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะไฮโดรเจนนะครับไอ้ตรงนี้แหละตรงจุดๆ3จุดเนี่ยนะครับพันธะไฮโดรเจนตรงนี้จะยึดกันแบบหลวมๆนะครับทำให้น้ำเนี่ยยังสามารถเคลื่อนที่ไปมาทำให้โมเลกุลของเขาเนี่ยยังสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิเนี่ยลดลงไปนะครับประมาณราวๆ0องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านะครับพันธะไฮโดรเจนเนี่ยจะจับอย่างแน่นหนามากขึ้นนะครับแต่พันธะเนี่ยมันแปลกอย่างนึงคือพอมันจับแน่นหนามากขึ้นเนี่ยระยะห่างดันมากขึ้นไปด้วยนะครับพอระยะห่างมันมากขึ้นแล้วก็จับกันแบบแน่นหนาก็เลยทำให้เกิดเป็นโครงสร้างเนี่ยเป็นรูปหกเหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยช่องว่างตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับถ้าหากเทียบกับช่องว่างของโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลวนะครับด้วยสาเหตุนี้แหละการที่ระยะห่างระหว่างความยาวพันธะไฮโดรเจนมันเพิ่มมากขึ้นตอนที่อุณหภูมิมันเหลือแค่0องศาเซลเซียสเนี่ยตอนที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเนี่ยมันมีการขยายปริมาตรนะครับ
ก็คือน้ําแข็งเนี่ยจะขยายปริมาตรเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับน้ําในน้ําที่มวลเท่ากันนะครับน้ําที่น้ําหนักเท่ากันในสภาพที่เขายังเป็นของเหลวอยู่นะครับถ้างงว่าเป็นยังไงเนาะลองเล่นพี่เลนดูก็ได้นะครับเอาขวดที่เป็นขวดพลาสติกนะใส่น้ำแบบใส่เต็มๆเลยแล้วก็เอาไปแช่ช่องปีกนะครับขวดมันก็จะบวมบางทีมันก็จะแตกนะครับแต่ถ้าเป็นขวดแก้วเนาะถ้าเป็นขวดแก้วก็อาจทำให้ขวดแตกเกิดอันตรายได้นะครับบางคนก็อาจสงสัยอาจารย์เลยที่เขาไปแช่แล้วทำให้เป็นวุ้นๆล่ะมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากสภาวะที่มันกำลังจะเปลี่ยนเป็นของแข็งนะครับแต่มันยังไม่เปลี่ยนแล้วเขาก็ใช้การสั่นสะเทือนไปกระตุ้นให้มันเกิดใช่ไหมเวลาเขาจะเปิดเครื่องดื่มที่เป็นวุ้นๆเขาก็จะเคาะก่อนใช่ไหมครับต้องไปลองดูใน YouTube นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่น้ำมีเราน่าจะเคยเห็นใช่ไหมใครเคยเล่นแบบนี้บ้างเคยไหมครับที่เอาเข็มไปลอยน้ำถ้าเราวางให้มันนอนมันก็จะลอยได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราวางแบบเอาปลายแหลมลงเงี้ยมันก็จะจมลงไปนะครับน้ำเนี่ยมันมีแรงที่สามารถพยุงวัตถุได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วมันก็มีแรงที่สามารถทำให้ตัวของมันเองคงรูปร่างเป็นก้อนได้นะครับแล้วก็มันก็สามารถทำให้ตัวเองเป็นหยดแบบเนี้ยโดยที่บางส่วนทำไมมันถึงไม่ไหลลงมาเหมือนเม็ดทรายนะครับมันก็เป็นเพราะว่าเจ้าพันธะไฮโดรเจนอีกนั่นแหละนะครับแต่พันธะไฮโดรเจนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของน้ำกับโมเลกุลของน้ำเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถเกิดขึ้นระหว่างหยดน้ำกับอากาศได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวโมเลกุล H2O เนี่ยมันไม่สามารถไปดึงกับอะไรก็ตามในอากาศได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยดึงกันเองเข้าข้างในนะครับแรงรวมมันดึงเข้าข้างในแล้วก็ดึงกันเองตรงพื้นผิวด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากที่ตรงผิวน้ำเนี่ยมันจับกันเองแต่ไม่จับกับอากาศทำให้เกิดแรงที่เรียกว่าแรงตึงผิวนะครับหรือ surface tension นะครับอันนี้คือภาษาอังกฤษนะส่วนนี้คือภาษาไทยนะครับทีนี้ตรงด้านในของหยดน้ำนะครับเขาก็สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้4พันธะนะครับต่อ1โมเลกุลของ H2O นะครับดังนั้นเนี่ยแรงดึงก็เลยดึงเข้ามาข้างในมากกว่านะครับทีนี้มาทวนนิดนึงเนาะการที่น้ำมีไฮโดรเจนบอนด์ก็1ก็เกิดอะไรนะเกิดแรงโคฮีชันเนาะแล้วก็เกิดเซอร์เฟสเทนชันนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับที่เกิดขึ้นก็คือตรงพื้นผิวที่น้ำเขาเกาะเนี่ยที่น้ำเขาเกาะนะครับเขาก็มีแรงยึดเหนี่ยวนะครับก็เลยเกิดแรง adhesion ด้วยนะครับทำให้เกิดแรง adhesion ได้ด้วยนะครับทีนี้พวกเราเคยเจาะเลือดไหมครับเคยเจาะเลือดหรือเคยโดนเจาะเลือดไหมที่เวลาที่เขาเจาะเลือดที่ปลายนิ้วนะครับนี่เป็นปลายนิ้วของเรามีเลือดออกนิดนึงนะครับคุณหมอหรือพี่พยาบาลจะเอาหลอดแก้วเล็กๆมาแตะพอแตะไปปุ๊บเลือดของเราก็จะวิ่งเข้าไปในหลอดอันนั้นเลย
หลอดอันเนี้ยเรียกว่าหลอดแคปปิลลารีนะครับคำว่าแคปปิลลารีเนี่ยหมายความว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับด้านในมันมีขนาดเล็กมากๆนะครับแล้วเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมเอ๊ะทำไมของเหลวมันถึงวิ่งเข้าไปในหลอดอันนั้นได้โดยที่เขาไม่ได้ดูดไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้มีการดูดตรงนี้นะครับหรือว่าใช้นิ้วอุดแล้วดึงแรงๆมันจะทำให้ขึ้นไหมจริงๆไม่ใช่นะครับแค่เราเอาหลอดแคปปิลลารีเนี่ยมาแตะที่ของเหลวของเหลวก็จะวิ่งเข้าไปแล้วนะครับที่มันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าตัวน้ำเองเนี่ยหรือของเหลวใดๆก็ตามเนาะมันจะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเรียกว่าแคปปิลลารีฟอร์สนะครับหรือแรงที่เกิดขึ้นภายในท่อเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กๆนี่แหละนะครับก็คือว่าถ้าหากน้ำเนี่ยมันเข้ามาในนี้มันจะสามารถเคลื่อนที่จนกระทั่งถึงอีกฝั่งหนึ่งได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยแรงกระทำจากด้านนอกนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นการกระทำร่วมกันทั้งจากแรงได้หลายแรงในธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นแรงจากความกดอากาศนะครับรวมถึงที่สำคัญเลยนะครับก็คือแรงโคฮีชันแล้วก็แรงแอดฮีชันสองตัวนี่แหละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในท่อเล็กๆตรงนี้นะครับก็คือโมเลกุลของน้ำหนึ่งอันดับแรกมันก็มีความสามารถในการเกาะกับผนังนะครับเกาะกับผนังก็คือ adhesion นะครับคราวนี้พอข้างบนเนี่ยมันเกาะกับผนังหลอดได้ปุ๊บนะครับข้างล่างมันก็จะไหลตามขึ้นมาที่มันไหลตามขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีแรง cohesion นะครับก็คือน้ำเนี่ยมันจะเกาะกับน้ำแล้วก็จะมีแรงจากแรงกดอากาศข้างนอกเนี่ยเข้ามาช่วยอีกนิดหน่อยนะครับก็จะทำให้น้ำเนี่ยมันสามารถไหลขึ้นมานะครับในบางกรณีมันสามารถไหลขึ้นมาจนถึงปลายหลอดอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าหลอดเล็กๆเนี่ยมันก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับกับการที่พืชเนี่ยส่งน้ำนะครับจากรากขึ้นไปที่ใบนะครับในต้นไม้ที่อาจจะสูงสัก20เมตร30เมตรอะไรพวกนี้นะครับการที่น้ำเนี่ยสามารถลำเลียงจากรากไปจนถึงใบได้ก็เป็นเพราะว่าเขาอาศัยแรงโคฮีชันแรงแอดฮีชันนะครับแล้วก็แคปปิลลารีฟอร์สนะครับก็คือข้างบนเนี่ยคือในเนี้ยก็จะมีท่อลำเลียงน้ำใช่ไหมในต้นพืชเนี่ยจะมีท่อลำเลียงน้ำอยู่ซึ่งท่อลำเลียงน้ำเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากนะครับมันก็เลยมีแคปิลลารีฟอร์สเกิดขึ้นแล้วคราวเนี้ยข้างในเนี่ยก็จะโดนฟิลโดนเติมเต็มไปด้วยน้ำอยู่แล้วนะครับด้านในท่อลำเลียงน้ำก็จะมีโมเลกุลของน้ำอยู่คราวนี้น้ำข้างบนเนี่ยปากใบเขาก็จะเปิดออกแล้วน้ำเขาก็จะระเหยออกไปทำให้ข้างบนมีที่ว่างสำหรับน้ำน้ำตรงเนี้ยน้ำข้างบนก็จะระเหยออกไปแล้วมันก็จะดึงกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะดึงกันขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ทำให้น้ำเนี่ยสามารถส่งขึ้นไปข้างบนได้นะครับเราก็ลองนึกถึงตอนประถมมั้งที่คุณครูให้เอาต้นกระสังอ่ะไอ้ที่เป็นต้นใสๆอ่ะมาจุ่มน้ำสีนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีสีไปตามท่อไปตามลำต้นของต้นกระสังนะครับอันนั้นแหละก็คือท่อลำเลียงน้ำนะครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องคุณภาพน้ำกันบ้างนะครับน้ำเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งก็คือความกระด้างนะครับถ้าแบ่งน้ำมันจะมี
น้ำอ่อนกับน้ำกระด้างนะครับถ้าน้ำอ่อนเนี่ยก็คือโอเคนะมันเป็นน้ำที่โอเคนะครับใช้ดีนะครับถูสบู่ฟองเยอะนะครับเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีไอออนอยู่ข้างในแต่น้ำกระด้างเนี่ยมันจะมีปัญหากับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเอามาอุปโภคบริโภคเอาไปทำอุตสาหกรรมรวมถึงเอามาทำปฏิบัติการเอามาใช้ในด้านการแพทย์นะครับเพราะว่าในน้ำกระด้างเนี่ยมันจะมีไอออนเนี่ยอยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะของพวกกลุ่มแคลเซียมไบคาร์บอเนตนะครับซึ่งเกิดจากหินปูนเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับคราวนี้ไอออนตัวเนี้ยมันสามารถไปทําปฏิกิริยากับไอออนของสบู่ทําให้สบู่เนี่ยไม่ละลายน้ํานะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไคลสบู่ขึ้นนะครับซึ่งไอตัวไคลสบู่เนี่ยมันจะเหมือนกับที่ไคลที่ขัดไม่ออกนะครับทําให้เราเนี่ยต้องใช้สบู่มากขึ้นเพื่อที่จะให้สบู่ส่วนหนึ่งเนี่ยไปทําปฏิกิริยากับไอออนในน้ําเนี่ยจนหมดก่อนตัวสบู่ถึงจะสามารถทำงานได้นะครับแต่ปัญหาก็คือตัวไคลสบู่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นตะกอนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดคราบสกปรกตรงเนี้ยที่บางคนบอกโอ้ยอาบน้ำที่นี่แล้วรู้สึกเหมือนขัดขี้ไคลไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็เกิดจากการที่ไคลสบู่มันไปจับตัวอยู่บนผิวหนังนะครับอันนี้ก็คือสมการทางเคมีนะครับของการเกิดน้ำกระด้างแล้วก็เกิดไคลสบู่ขึ้นนะครับก็ช่างหัวมันเถอะนะครับอาจารย์ไม่ออกสอบอยู่ตรงนี้แต่ถ้าใครอยากจะจำไว้เขียนให้หลานดูก็จะเป็นคนที่เท่มากนะครับทีน้ำกระด้างนะครับก็สามารถแบ่งย่อยออกเป็นสองประเภทนะครับก็คือกระด้างชั่วคราวนะครับกับกระด้างถาวรนะครับถ้ากระด้างชั่วคราวเนี่ยก็คือเกิดจากพวกคาร์บอเนตไอออนนะครับพวกนี้เนี่ยแก้ไขได้โดยการทำให้มันตกตะกอนนะครับโดยการเอาไปต้มพอต้มเสร็จมันก็หายกระด้างแล้วมันแก้ง่ายนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นน้ำกระด้างชั่วคราวนะครับกับอีกพวกหนึ่งนะครับเป็นแบบถาวร นะครับพวกนี้เนี่ยไอออนที่ปนมาเนี่ยเป็นพวกคลอไรด์หรือพวกซัลเฟตนะครับเวลาต้มแล้วเนี่ยความร้อนจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยจะต้องแก้ด้วยสารเคมีนะครับอย่างเช่นการเติมบอแลกลงไปซึ่งบอแลกเนี่ยก็เป็นสารอันตรายเนาะเติมพวกโซดาซักผ้าเติมพวกแอมโมเนียนะครับซึ่งการแก้ไขน้ำกระด้างเนี่ยก็เป็นโจทย์สำคัญนะครับในการที่จะเอาทรัพยากรน้ำหนุนมาใช้งานทีนี้วิธีแก้นะครับที่เรานิยมมากวิธีหนึ่งก็คือการใช้เครื่องกรองน้ำแบบมีเลซินนะครับชนิดซีโอไลท์ซีโอไลท์เนี่ยก็จะเป็นพวกคอมเพล็กซ์ซิลิเกตนะครับทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนภายในน้ำก็ดึงไอออนออกมาเลยนะครับพอดึงไอออนออกมาน้ำก็หายกระด้างซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่นิยมมากนะครับในอุตสาหกรรมแล้วก็ในการผลิตน้ำดื่มนะครับในเบื้องต้นนะครับก็จะใช้วิธีนี้ก่อนแล้วก็บางทีก็จะค่อยไปทรีตด้วยวิธีอื่นๆต่อไปนะครับทีนี้ซีโอไลท์เนี่ยเวลาที่มันใช้ไปนานๆนะครับมันก็จะมีการดูดซับไอออนไว้มากนะครับถ้าหากมันอิ่มตัวมากเกินไปถ้ามาหามันอิ่มตัวเมื่อไหร่นะครับมันก็ไม่สามารถดูดซับไอออนจากน้ําได้ตัวซีโอไลท์เนี่ยก็จะเสื่อมสภาพนะครับเขาก็เลยจะคืนสภาพซีโอไลท์เนี่ยโดยการผ่านโซเดียมคลอไรด์เข้าไปไอ้หลักการตัวเนี้ยนะครับปัจจุบันไม่ค่อยมีหรอกนะครับเพราะว่าพวกเครื่องกรองน้ำที่ใช้ซีโอไลท์แบบที่สามารถคืนสภาพได้มันจะเป็นเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ๆหรือเครื่องกรองน้ำตามโรงเรียนที่มันจะเป็นถังสแตนเลส2ถังไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเห็นไหมนะครับน้ำก็จะเข้าตรงนี้แล้วก็เวลาออกจะออกตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นชั้นกรองที่เอาไว้กรองสิ่งสกปรกนะครับตรงนี้จะเป็นชั้นกรองรูพุนแล้วก็ตัวถัดมาตรงนี้จะเป็นคอลัมน์ที่เอาไว้เกิดปฏิกิริยาไอออนเอ็กเชนจ์นะครับแล้วน้ำที่เราเอาออกตัวนี้ก็จะเป็นน้ำที่สามารถใช้งานได้ลดความกระด้างลงนะครับทีนี้เวลาที่ใช้นานๆไปนะครับเขาก็จะมีข้อบ่งใช้เนาะอยู่ที่ตัวเครื่องว่าเนี่ยให้ปิดวาล์วนี้แล้วก็เปิดวาล์วตรงนี้นะครับให้น้ำมันย้อน
ไส้กรอกมาน้ําที่ออกมาก็จะเป็นน้ําดําๆใช่ไหมแล้วก็ถ้าหากน้ํานี่เริ่มมีรสชาติเสียเขาก็จะบอกว่าเนี่ยให้เปิดจุกข้างบนตรงนี้นะแล้วก็เติมน้ําเกลือลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดน้ําทิ้งเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการเติมเกลือลงไปนั่นน่ะก็เพื่อที่จะให้ไอออนของน้ํากระด้างมันหลุดออกแล้วให้มันดูดซับตัวคลอไรด์ไอออนจากโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเข้าไปแทนนะครับแล้วก็ค่อยเอาน้ำเนี่ยมาชะโซเดียมคลอไรด์ออกกับน้ําตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเครื่องกรองพวกนี้มันก็จะใช้ได้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยใช้แล้วเครื่องกรองแบบนี้ปัจจุบันเราก็จะใช้เครื่องกรองที่มันเปลี่ยนไส้กรองใช่ไหมที่เห็นตามบ้านที่มันจะเป็นมีแท่นขึ้นมาแบบนี้มีแท่นแล้วก็จะมีไส้กรองทั้งสองขั้นตอนเราก็จะเห็นเป็น2 กระบอกทั้ง3 ขั้นตอนเราก็จะเห็นเป็น3 กระบอกแบบนี้นะครับบางทีก็จะมีคอลัมน์เสริม1 อัน2 อันบางที่ก็จะมี UV เป็น6 ขั้นตอนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีน้ำเข้าน้ำออกคอลัมน์กรองอันไหนมันหมดอายุก็เปลี่ยนไส้ข้างในส่วนอันข้างบนก็เปลี่ยนทีละยกอันปัจจุบันจะเป็นแบบนี้ซะส่วนมากนะครับซึ่งแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับเมื่อกี้นี้เป็นคุณสมบัติทางเคมีของน้ำนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่คุณสมบัติทางชีวเคมีเข้าสู่คุณสมบัติทางชีววิทยาของน้ำเดี๋ยวพักสัก10 นาทีนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำ P-test ก็รีบทำนะครับเดี๋ยวตอนสอนพาต่อไปอาจารย์จะปิดรับ P-test แล้วนะครับเดี๋ยวพักสัก10 นาทีนะครับเจอกันอีกทีตอน10:05 นาทีนะครับ คุณสมบัติทางชีววิทยาของน้ำนะครับก็หมายถึงว่าน้ำเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบ้างนะครับน้ำที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตเนี่ยตัวแรกเลยนะครับหน้าที่ของเขานอกจากเป็นตัวทำละลายเนาะเขาก็ยังมีหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิได้นะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นฮีทบัฟเฟอร์นะครับหรือเป็นตัวควบคุมความร้อนที่ดีเพราะว่าน้ำเนี่ยมีความจุความร้อนจำเพาะเนี่ยสูงนะครับถ้าหากเทียบกับของเหลวอื่นๆแล้วก็ในอากาศที่เราหายใจเนี่ยอากาศที่ห่อหุ้มโลกของเราเนี่ยมีความสามารถอุ้มน้ำได้ดีกว่าการอุ้มของเหลวชนิดอื่นๆนะครับทำให้เวลาที่น้ำเนี่ยมันระเหยออกจากร่างกายเนี่ยมันก็จะระเหยออกได้ในปริมาณขอมากอนุญาตค่ะอาจารย์จออาจารย์ยังเป็นของหนูมันขึ้นเป็นแบบหมุนหมุนตื้อตื้อเลยอ้าวเหรอโอเคใช่ค่ะเหมือนกันครับเหมือนกันค่ะต่อจอใหม่โอ้ยหลอกกันนะเนี่ยทางนี้มันขึ้นโอเคก็เริ่มอีกทีนึงละกันนะครับน้ำเนี่ยพอมาอยู่ในสิ่งมีชีวิตเนี่ยเนื่องจากว่าคุณสมบัติหลักเขาเลยนะก็คือเป็นตัวทำละลายนะครับใช่ไหมแล้วนอกจากเป็นตัวทำละลายของทุกอย่างที่แทบทุกอย่างสิแทบทุกอย่างที่จะอยู่ภายในเซลล์แล้วเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมีความสามารถเป็นฮีทบัฟเฟอร์ได้นะครับฮีทบัฟเฟอร์ก็คือตัวควบคุมความร้อนนะครับเพราะว่าเวลาน้ำเนี่ยเวลามันได้รับความร้อนเข้าไปปริมาณหนึ่งเนี่ยกว่าที่ตัวน้ำเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยมันใช้เวลาที่นานมากเราลองดูก็ได้ลองนึกถึงเตาแก๊สเนาะเราเอาน้ำมาหม้อหนึ่งแล้ววางบนเตาแก๊สแล้วเราเอานิ้วจุ่มลงหรือเราจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ก็ได้แต่เอานิ้วจุ่มอ่ะท้ายเอานิ้วจุ่มเลยมันจะใช้เวลาที่นานมากเลยกว่าที่น้ำเนี่ยมันจะร้อนขึ้นมานะครับต่างจากการที่เราเอานิ้วเนี่ยไปลนไฟถ้าเราเอานิ้วไปลนไฟอ่ะเราลนไม่ได้แน่นอนไม่ถึง2 วินิ้วก็คงจะพองแล้วนะครับแต่ถ้ามันมีน้ำเป็นตัวกั้นเนี่ยอุณหภูมิของน้ำเนี่ยที่มันรับความร้อนจากเปลวไฟเข้าไปแล้วมันถึงจะแบบอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแต่ละ1 องศา2 องศา3 องศาเนี่ยมันนานมากนั่นเป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยมีความจุความร้อนจำเพาะเนี่ยสูงนะครับ
แล้วก็สูงมากกว่าสารที่เป็นของเหลวชนิดอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็คุณสมบัติอีกประการหนึ่งนะครับที่ร่างกายเราเนี่ยเลือกใช้น้ำเป็นฮีทบัฟเฟอร์เนี่ยเพราะว่าอากาศที่ห่อหุ้มตัวเราไว้เนี่ยอันนี้คือตัวเรานะครับอากาศที่อยู่รอบๆเราเนี่ยมันสามารถรับน้ำเนี่ยได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับการรับสารชนิดอื่นๆเนี่ยมันอุ้มน้ำไว้ได้เยอะมากคราวนี้พอมันจุน้ำได้มากเนี่ยน้ำที่ระเหยออกจากร่างกายเราเนี่ยในรูปแบบของเหงื่อเนี่ยมันระเหยออกมาเนี่ยตอนที่มันระเหยนะครับมันจะคายความร้อนออกมาด้วยนะครับพอมันจุไอ้น้ำได้เยอะเนี่ยอากาศจุไอ้น้ำได้เยอะเหงื่อมันก็จะพาความร้อนออกมาจากร่างกายเราได้เยอะด้วยนะครับสังเกตดูก็ได้เรานั่งนั่งอยู่เนี่ยเราก็จะคิดว่าเออเราเนี่ยไม่มีเหงื่อนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับที่เรานั่งนั่งอยู่เนี่ยเหงื่อเราเนี่ยออกแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับเพียงแค่ว่ามันออกมาปุ๊บมันระเหยได้ทันทีเราเลยไม่เห็นเป็นหยดๆถ้าเราอยากจะทดลองเนาะเราลองเอาถุงพลาสติกนะมาหุ้มมือข้างที่ไม่ใช้มีกี่นิ้วเนี่ยนับดูเอาถุงอะถุงก๊อบแก๊บนะครับมาพันมือไว้ตอนนั่งเรียนอะเดี๋ยวเราคอยดูนะในถุงอะมันจะเต็มไปด้วยน้ำเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไม่สามารถออกไปสู่อากาศภายนอกได้มันก็จะเกิดการควบแน่นแล้วก็กันตัวกลายเป็นหยดอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็คือการที่ร่างกายของเราเนี่ยมันผลิตมันขับน้ำออกมาพร้อมกับความร้อนในอัตราที่อากาศข้างนอกเนี่ยมันยังรับได้อยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนาะที่แบบเราออกกำลังกายหนักๆแล้วเราเห็นเหงื่อเป็นหยดเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเหงื่อเราเนี่ยมันออกมากขึ้นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยผลิตความร้อนเนี่ยมากขึ้นนะครับก็เลยระบายเยอะจนกระทั่งมันระเหยออกไม่ทันนะครับแล้วก็คุณสมบัติอีกอันนึงนะครับที่ทำให้น้ำเนี่ยถูกเลือกเข้ามาอยู่ในเซลล์ของเรามากที่สุดนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นสารที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับของเหลวอื่นๆเราลองเดินไปตามคลองเนี่ยเราเจอบ่อน้ำมันไหมเจอบ่อเอทานอลไหมก็ไม่มีนะครับเราก็จะเจอแต่บ่อน้ำนี่แหละเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสารที่พบได้เยอะมากที่สุดนะครับในบรรดาของเหลวทั้งหมดแล้วน้ำเนี่ยก็สามารถละลายสารได้แบบกว้างมากนะครับละลายได้ทั้งสารที่มีไอออนไม่มีไอออนละลายได้หมดเลยนะครับหรือแม้แต่ไอพวกสารที่มีขั้วเนี่ยน้ำก็ละลายได้หรือแม้แต่สารที่ไม่มีขั้วน้ำก็ละลายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปของคอลลอยย้อนกลับไปนิดนึงนะครับหลักการละลายนะก็คือคำนี้ like dissolve like นะครับก็คือของที่เหมือนกันนะครับจะละลายในของที่เหมือนกันจำง่ายๆแบบนี้ไปละกันนะครับถ้าภาษาอีสานบ้านเราก็จะบอกว่าคนพอกันก็จะอยู่ด้วยกันนะครับคำนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าสารละลายเนี่ยตัวทำละลายกับตัวถูกละลายเนี่ยจะต้องเป็นสารประเภทเดียวกันมันถึงจะละลายด้วยกันได้นะครับแต่น้ำเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับตัวมันเองเนี่ยมีขั้วมันก็จะละลายสารที่มีขั้วได้แล้วนอกจากมันละลายสารที่มีขั้วได้มันก็ยังเป็นละลายสารที่เป็นสารประกอบสารไอออนิกได้ด้วยนะครับแล้วก็พวกสารที่ไม่มีขั้วเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะละลายกันได้อยู่แล้วอย่างเช่นในน้ํากับน้ํามันอย่างเงี้ยเราเคยเล่นมั้ยเอาน้ํากับน้ํามันมาผสมกันเขย่าแรงๆตั้งทิ้งไว้แล้วมันก็จะแยกออกจากกันอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวะทดลองแต่ในร่างกายจริงๆมันจะมีการทําให้น้ํามันไขมันพวกเนี้ยอยู่ในรูปของคลอไรด์นะครับรูปของคอนลอยก็คือนึกถึงน้ำสลัดที่เราเห็นเป็นสีขาวๆครีมๆเนี่ยอันนั้นน่ะคือไข่แดงนะครับที่ละลายอยู่กับน้ำมันแล้วก็ละลายอยู่ในน้ำนะครับพอมันมีส่วนประกอบที่ลงตัวกันพอดีมีตัวหนึ่งเป็นตัวที่แบบช่วยในการละลายปุ๊บทุกอย่างมันก็จะสามารถแตกตัวแล้วก็ไม่กลับมารวมกันอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปเจาะอีกทีนึงนะครับในเรื่องของระบบคอนลอยแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของน้ำอีกอันหนึ่งนะครับก็คื
น้ำเนี่ยช่วยเร่งปฏิกิริยาทางเคมีได้ดีนะครับปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายก็จะมีน้ำมาเกี่ยวข้องเสมอนะครับอย่างเช่นพวกการย่อยอาหารนะครับหรือการสลายสารต่างๆก็จะมีน้ำเนี่ยเข้ามาอยู่ในสมการเสมอนะครับส่วนมากเนี่ยเราเลยเรียกปฏิกิริยาพวกนี้ว่าไฮโดรไลซิสนะครับก็คือเป็นการย่อยสลายด้วยน้ำที่เรียกว่าย่อยสลายด้วยน้ำเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยสมมุติว่าสารเนี่ยมันเป็น A กับ B เป็นก้อนๆแบบนี้นะครับแล้วเราอยากย่อยให้มันกลายเป็น A กับ B แยกจากกันเนี่ยมันจะต้องมีตัวหนึ่งอ่ะช่วยเร่งมันก็คือเอนไซม์แล้วมันก็จะต้องมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาอยู่ด้วยเสมอก็คือ H2O นะครับมันก็จะประมาณเนี้ยถ้าหากเกิดแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าไฮโดรไลซิสแล้วก็ในทางกลับกันนะครับปฏิกิริยาการสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยเวลาที่เป็น A ก้อนหนึ่ง B ก้อนหนึ่งแล้วจะทำให้กลายเป็น A เกาะกันอยู่กับ B อย่างเงี้ยมันก็มักจะมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นก็คือน้ำอีกนั่นแหละนะครับปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายส่วนมากเนี่ยมันจะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะอยู่ฝั่งสารตั้งต้นหรืออยู่ฝั่งผลิตภัณฑ์หรือบางทีเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ฝั่งผลิตภัณฑ์2อันแต่ว่าตรงฝั่งตั้งต้นมีแค่อันเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีน้ำเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะครับนั่นเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าปฏิกิริยาเคมีแทบจะไม่ใช่แทบทุกปฏิกิริยาในร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นในน้ำอยู่แล้วนะครับนอกจากว่ามันจะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเนี่ยมันก็เกิดในน้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันแยกไม่ออกอยู่แล้วแล้วทำไมถึงเกิดในน้ำล่ะอาจารย์ก็เพราะว่าปฏิกิริยาทางเคมีส่วนมากเนี่ยมันเกิดในเซลล์ใช่ไหมภายในเซลล์ก็มีน้ำใช่ไหมครับหรือถ้าไม่เกิดในเซลล์ก็จะเกิดขึ้นที่ช่องว่างระหว่างเซลล์ใช่ไหมช่องว่างระหว่างเซลล์ซึ่งเราก็เรียนมาตั้งแต่สไลด์แรกๆว่าช่องว่างระหว่างเซลล์มันก็มีน้ำอีกนั่นแหละใช่ไหมหรือบางปฏิกิริยาก็เกิดในเลือดใช่ไหมซึ่งในเลือดก็มีพลาสมาซึ่งในพลาสมาก็มีน้ำอีกนั่นแหละนะครับหรือบางทีก็เกิดที่ช่องว่างในเนื้อเยื่อหรือช่องว่างในอวัยวะใช่ไหมครับอย่างเช่นการย่อยอาหารในกระเพาะในลำไส้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่องว่างภายในอวัยวะซึ่งตอนที่ร่างกายเราจะย่อยเราก็เรียนมาแล้วเนาะตั้งแต่ประถมเลยว่าการจะย่อยมันต้องมีอะไรนะเราเรียกสิ่งที่ผลิตออกมาย่อยว่าย่อยใช่ไหมมันก็จะมีคำว่าน้ำติดมานะครับนั่นเป็นเพราะว่าเอนไซม์ที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแต่เอนไซม์มันจะต้องมีตัวพาที่เป็นน้ำออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจะแยกจากสิ่งมีชีวิตไม่ได้เลยนะครับแล้วนอกจากในแง่ของการที่เป็นตัวช่วยในการทำให้เกิดปฏิกิริยาแล้วนะครับก็ยังเป็นตัวที่ช่วยหล่อลื่นลดความฝืดในอวัยวะต่างๆของร่างกายด้วยนะครับอย่างเช่นในข้อต่อในลูกตาในช่องท้องอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นตัวช่วยลดการเสียดสีของอวัยวะนะครับถ้าหากในข้อต่อเนี่ยน้ำไขข้อมันแห้งไปก็จะเกิดการเคลื่อนไหวที่ติดขัดเนาะเหมือนผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ไหมที่บอกว่าไขข้อไม่ค่อยดีขยับนิดหน่อยก็ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างในลูกตาเนี่ยถ้าตาเราแห้งเกิดอะไรขึ้นเราก็แสบตาใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกหลายที่นะครับอย่างอวัยวะในช่องท้องเนี่ยข้างในก็มีน้ำนะครับมีน้ำกับโปรตีนเนี่ยละลายอยู่ด้วยกันเป็นตัวช่วยในการหล่อลื่น
ถ้าไม่มีตัวของเหลวที่ช่วยหล่อลื่นข้างในเนี่ยเดี๋ยวอู้ตับกับกระเพาะเสียสีกันรู้สึกแสบจังเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่มีของพวกนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีน้ำเนี่ยช่วยหล่อลื่นอยู่แล้วนะครับพวกเราจดอันนี้เสร็จแล้วเนาะไดอะแกรมข้างล่างเนี่ยตรงนี้อันนี้ก็เป็นอันนึงนะที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับก็คือน้ำเนี่ยมีค่าไดอิเล็กตริกสูงนะครับก็เลยละลายพวกสารไอออนิกได้ตัวอย่างของสารประกอบไอออนิกนะครับก็อย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์นะครับหรือตัวเกลือแกงนะครับตัวเนี้ยก็สามารถละลายในน้ำได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยมีความเป็นขั้วสูงนะครับก็เลยละลายโมเลกุลจำพวกนอนไอออนิกโพลาร์ได้นะครับอย่างเช่นพวกคาร์โบไฮเดรตต่างๆเช่นน้ำตาลนะครับพวกแอลกอฮอล์อัลดีไฮด์พวกนี้นะครับแล้วก็จะมีโมเลกุลอีกจำพวกหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแอมฟิพาติกนะครับพวกนี้พวกนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติ 2-in-1 นะครับในหนึ่งโมเลกุลก็คือฝั่งหนึ่งจะมีฝั่งที่ชอบน้ำฝั่งหนึ่งก็คือจะไม่ชอบน้ำพวกนี้เขาก็สามารถละลายในน้ำได้โดยที่เอาฝั่งที่ชอบน้ำเนี่ยหันหาเข้าน้ำนะครับกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าไมเซลนะครับตัวอย่างของโมเลกุลแอมฟิพาติกก็อย่างเช่นพวกฟอสโฟลิปิดที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับยังจำได้ไหมที่ตรงนี้ตรงหัวของเขาก็จะมีฟอสเฟตกับกีเซอรอลส่วนตัวหางของเขาก็จะเป็นกรดไขมันนะครับซึ่งตรงส่วนกรดไขมันเนี่ยจะไม่ชอบน้ำนะครับแต่ส่วนหัวที่เป็นฟอสโฟลิปเป็นฟอสเฟตกับกีเซอรอลตรงนี้จะชอบน้ำเวลาที่เขาละลายน้ำเนี่ยเขาก็จะเรียงตัวนะครับโดยเอาหางเนี่ยหันเข้าหากันแบบนี้นะครับเขาก็จะหันหางเข้าหากันแล้วก็หันหัวเนี่ยใส่น้ำเพราะก็หัวมันชอบน้ำไงก็ให้หัวเจอน้ำไปสิอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเราต้องลองวาดเองให้ได้นะครับพวกเนี้ยถ้าเราวาดเองได้เราก็จะจำได้เนี่ยโครงสร้างแบบนี้นะครับเรียกว่าไมเซลทีนี้มันจะมีคำหนึ่งที่คล้ายๆกันไมเซลล่าเคยได้ยินไหมไมเซลล่านี่เจอในไหนในเครื่องสำอางใช่ไหมโดยเฉพาะพวกเมคอัพรีมูเวอร์พวกครีมไม่ใช่ครีมนี่พวกโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยที่แบบเอาไว้ล้างเครื่องสำอางนะครับเอาไว้ล้างเครื่องสำอางเอาไว้ล้างเอาพวกรองพื้นพวกไพรเมอร์อะไรพวกนี้พวกคอนซีลเลอร์ออกจากหน้าเพราะพวกนี้มันจะติดแน่นมากมันไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาเครื่องสำอางที่มีไมเซลล่าเนี่ยเอาไปเช็ดนะครับของที่มันละลายน้ำยากมันก็จะมาละลายอยู่ในไมเซลนะครับแล้วเราก็สามารถใช้น้ำเนี่ยกวาดออกจากหน้าเราได้ประมาณนี้นะครับมาดูตัวอย่างการละลายของ
สารประกอบไอออนิกนะครับก็คือเกลือแกงนะครับเกลือแกงเนี่ยตอนแรกสูตรเคมีมันก็คือ NaCl ใช่ไหมถ้าเราจับมันแยกออกจากกันนะครับมันก็ได้ Na ที่เป็นบวกกับ Cl ที่เป็นลบใช่ไหมครับคราวนี้พอมันแยกกันในน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว Na บวกเนี่ยมันก็จะโดนล้อมรอบด้วยน้ำโดยที่มันหันตรงนี้ประจุเป็นบวกเนาะแต่น้ำเนี่ยเราเรียนไปตอนต้นแล้วว่าฝั่งที่เป็นออกซิเจนมันจะเป็นลบใช่ไหมครับอันแดงๆใหญ่ๆนี่คือออกซิเจนนะส่วนสีฟ้าน้อยๆอันนี้ก็คือไฮโดรเจนนะครับเขาก็จะหันที่เป็น O ลบเนี่ยเข้าหา Na บวกนะครับเพราะบวกกับลบมันต้องชอบกันอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนเพลงคาราบาวความเหงาคือขั้วบวกขั้วลบนะครับหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนเล้าลานนะครับประมาณนั้นตัวฝั่งออกซิเจนนะครับที่เป็นลบมันก็จะหันเข้าหา Na บวกนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับฝั่ง Cl ลบตัวเนี้ยนะครับเขาก็จะหัน H ที่เป็น H บวกเนี่ยเข้ามาล้อมรอบนะครับแล้วเวลาที่เราโยนเกลือลงไปในน้ำเนี่ยเกลือกี่เม็ดแตกออกมาได้ Na กี่ไอออน Cl กี่ไอออนเนี่ยมันก็จะโดนโมเลกุลของน้ำเนี่ยล้อมรอบแบบนี้ตลอดนะครับก็เลยทำให้โมเลกุลสารที่เป็นสารประกอบไอออนิกเนี่ยละลายน้ำได้นะครับละลายแบบละลายแล้วมองไม่เห็นนะครับใสจงโลงเลยแต่ในกรณีที่เป็นสารที่เป็นนอนไอออนิกนะครับแต่มีขั้วนะครับอย่างเช่นพวกซูโคสนะครับตอนที่เขาอยู่ในโครงสร้างผลึกเนี่ยเขาก็จะเกาะกันแบบนี้นะครับแต่พอเขาแตกออกจากผลึกเนี่ยเขาก็จะหลุดออกมาแล้วก็โดนโมเลกุลของน้ำเนี่ยล้อมรอบเอาไว้นะครับโดยที่1ก้อนเนี่ยก็ยังคงเป็นซูโคสอยู่นะครับยังไม่ได้แตกออกมาเป็นกลูโคสแต่อย่างใดนะเนี่ยเป็นซูโคสอยู่นะครับเพียงแค่เขาหลุดออกจากความเป็นโครงสร้างผลึกเท่านั้นนะครับเขาจะหลุดออกจากโครงสร้างผลึกกลายเป็นโมเลกุลที่โดนน้ำล้อมรอบนะครับโดยที่ยังมีสูตรทางเคมีเหมือนเดิมนะแต่ถ้าหากเป็นสารประกอบไอออนเนี่ยเห็นไหมว่าสูตรทางเคมีมันเปลี่ยนไปจากตอนแรกมันเป็น NaCl มันก็กลายเป็น Na กับ Cl แยกกันแต่เนี้ยเขาก็ยังคงเป็นซูโคสอยู่นะครับแล้วทีนี้ถ้าหากบังเอิญว่าในสภาพที่มีการละลายเนี่ยมันมีซูโคสอยู่เยอะมากเกินไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวซูโคสบางส่วนเนี่ยมันก็สามารถฟอร์มตัวกลับเข้าไปเป็นผลึกได้เหมือนเดิมนะครับก็เลยทำให้เกิดการตกผลึกนั่นแหละส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะคุ้นตาละเพราะว่าอาจารย์เขียนให้ดูแล้วเนาะเมื่อกี้นี้ว่าอย่างกรณีที่เป็นสารที่เป็นแอมฟิพาติกเนาะตรงนี้หัวของเขานะครับตัวนี้หางของเขาเช่นตัวนี้เป็นฟอสเฟตนะครับบวกกับกีเซอรอลส่วนตัวนี้เป็นกรดไขมันซึ่งตัวนี้ไม่ชอบน้ำส่วนหัวข้างบนเนี่ยเป็นหัวที่ชอบน้ำนะครับชอบน้ำก็คือข้างล่างอาจารย์เขียนผิดนะข้างล่างไม่ชอบน้ำจะเป็นไฮโดรโฟบิก
ึ่งทั้งก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอมฟิพาติกนะครับแอมฟิพาติกก็คือพวกที่มีคุณสมบัติแบบ2 in 1นะครับหรือจะเรียกว่าไบโพล่าได้ไหมไม่เหมาะนะอย่าไปเรียกว่าไบโพล่าเดี๋ยวจะสับสนก็คือเป็น2 in 1นะครับ1โมเลกุลมีทั้งหัวชอบน้ำกับหางไม่ชอบน้ำนะครับเนี่ยเราพยายามวาดพวกนี้ให้ได้ลองวาดให้ได้ด้วยตัวเองนะครับเขาก็สามารถมาเรียงตัวกันแบบนี้นะครับก็คือหันหางเนี่ยเข้าด้านในเอาหัวออกข้างนอกนะครับแล้วน้ำก็จะล้อมรอบเอาไว้แล้วโครงสร้างอันเนี้ยนะครับไมเซลตัวเนี้ยก็สามารถกระจายตัวในน้ำนะครับในรูปแบบของมันเป็นคอนลอยอย่างนึงนะครับมันเป็นคอนลอยอย่างนึงแล้วก็โมเลกุลน้ำเนี่ยก็จะมาล้อมรอบนะครับทำให้เขาโดนพยุงตัวแล้วก็ไม่แยกชั้นนะครับจะต้องไม่แยกชั้นด้วยถัดมานะครับเป็นคุณสมบัติทางชีวฟิสิกส์นะครับของตัวสารละลายชีวฟิสิกส์ก็คือไบโอฟิสิกส์นะครับก็คือเป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะครับอันแรกเลยก็คือการเป็นสารละลายนะครับหรือโซลูชันคำว่าสารละลายเนี่ยก็คือสารที่ประกอบขึ้นด้วย2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นตัวถูกละลายนะครับหรือโซลูทนะครับแล้วก็ตัวทำละลายตัวทำละลายภาษาอังกฤษก็คือโซเวนต์เขาบอกว่าตัวถูกละลายและตัวทำละลายจะอยู่ในสถานะใดก็ได้แล้วก็สารละลายเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ต่างจากสารบริสุทธิ์หลายประการไม่ว่าจะเป็นพวกจุดเดือดจุดล้อมเหลวอะไรเงี้ยนะครับก็จะต่างไปจากเดิมนะครับแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะของการเป็นสารละลายก็คือการแพร่การออสโมซิสแล้วก็แรงดันออสโมติกนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาน้ำมาต้มถ้าเราน้ำกันมาต้มนะครับที่ระดับน้ำทะเลต้มด้วยฮอตเพทแล้วเราวัดเนาะตอนที่มันเดือดนะครับมันจะเดือดประมาณ100องศาเซลเซียสถ้าเราทำการทดลองที่ระดับน้ำทะเลนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเราเอาเกลือแกงเนี่ยเทลงไปแล้วเราลองต้มนะครับเทเข้าไปความเข้มข้นจะเยอะเลยนะครับน้ำเกลือเนี่ยจะเดือดที่อุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสนะครับน้ำตาลก็เช่นกันนะครับดังนั้นคนที่โดนน้ำเชื่อมลวกเนี่ยจะรู้สึกร้อนมากเลยเมื่อเทียบกับโดนน้ำเดือดเดือดลวกนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราไปดูที่เกลือนะครับเกลือเนี่ยตัวเกลือแกงเองเนี่ยที่เราเห็นว่ามันอยู่ในรูปของเหลวไอ้ของแข็งที่อุณหภูมิห้องเนี่ยถ้าเราเอาความร้อนให้มันมากๆเนี่ยมันก็จะมีจุดหลอมเหลวแล้วก็จุดเดือดของมันนะครับแต่มันจะสูงมากนะครับแต่นี่แหละถ้าเราเอามันมาทำเป็นสารละลายนะครับเนี่ยมาเจอกันตรงเนี้ยจุดเดือดของสารละลายเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางนะครับระหว่าง
โซลูทกับโซเวนต์นะครับอันนี้ก็คือพูดถึงคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับเป็นคุณสมบัติเฉพาะนะครับที่เราจะพบในสารละลายคุณสมบัติแรกนะครับก็คือการแพร่การแพร่ก็คือการที่โมเลกุลของตัวถูกละลายเนี่ยจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานะนะครับในทุกสถานะที่มันเป็นสารละลายนะครับแต่เงื่อนไขก็คือต้องเป็นสถานะที่โมเลกุลเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ด้วยนะถ้ามันเป็นสารละลายที่เป็นของแข็งเงี้ยมันก็คงแพร่ไม่ได้นะครับอย่างเช่นทองเหลืองเงี้ยนะครับทองเหลืองก็เป็นสารละลายของทองแดงกับสังกะสีใช่ไหมแต่ก่อนที่มันจะกลายมาเป็นทองเหลืองเนี่ยก็คือมันก็ผ่านการแพร่มาแล้วเรียบร้อยตอนที่เขายังเป็นของเหลวอยู่นะครับถ้าเราดูในรูปภาพนะครับจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยโมเลกุลของสารเนี่ยมันจะอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วพอเวลาผ่านไปนะครับเขาก็จะมีการแพร่กระจายนะครับจนกระทั่งอยู่ทั่วภาชนะนะครับอยู่ทั่วภาชนะซึ่งความเร็วในการแพร่เนี่ยของที่อยู่ในสถานะก๊าซเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดนะครับลองนึกสภาพเนาะเข้าไปในลิฟต์นะครับแคบๆแล้วมีคนตดขึ้นมาทำไมเราถึงได้กลิ่นเร็วจังเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการแพร่ของก๊าซที่แพร่กระจายในก๊าซเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดนะครับก๊าซในก๊าซก็อย่างเช่นพวกกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นที่เขาผสมในแก๊สอ่ะเวลาเราเปิดแก๊สก่อนที่จะจุดไฟอ่ะเราจะได้กลิ่นใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเพราะว่าในแก๊สหรือก๊าซหุงต้มที่เราใช้อ่ะเขาผสมกลิ่นลงไปเพื่อที่ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มีก๊าซกำลังรั่วอยู่นะครับก็เลยมีกลิ่นอันนั้นกลิ่นที่เกิดจากการผสมเข้าไปแต่ถ้าเราลองเอาน้ำมา1แก้วนะครับแล้วก็หยดเบตาดีนลงไปแล้วก็ไม่ต้องเขย่านะอันนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่ามันก็จะค่อยๆแพร่ออกมาที่ช้ากว่านะครับในอัตราที่ช้ากว่าถ้าเราอยากลองเล่นดูก็เราอาจจะหาแก้วมา2ใบนะครับใบแรกหยดเบตาดีนลงไปใบที่2เอาเกล็ดด่างทับทิมหยดใส่ลงไปสักเกล็ด2เกล็ดนะครับแล้วก็จับเวลาดูว่าระหว่างใบที่1เนี่ยเบตาดีนในน้ำกับด่างทับทิมในน้ำเนี่ยอันไหนจะแพร่กระจายได้เร็วกว่ากันนะครับจะเกิดการแพร่ได้เร็วกว่ากันทีนี้พอมันเกิดการแพร่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยโมเลกุลของสารเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะไม่หยุดเคลื่อนที่นะครับมันจะไม่หยุดเคลื่อนที่เลยการเคลื่อนที่แบบสเปะสปะแบบนี้เราเรียกว่าบาวเดียนมูฟเมนต์นะครับบางทีเราก็จะพบแบบนี้อยู่ในคอนลอยด้วยนะครับคอนลอยเนี่ยจะเจอบาวเดียนมูฟเมนต์มันจะไม่หยุดเคลื่อนที่นะครับถ้ามันโมเลกุลเบาหน่อยมันก็จะเคลื่อนที่เร็วนะครับแต่ถ้าโมเลกุลมันหนักหน่อยมันก็จะเคลื่อนที่ช้ามันก็จะมีการเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทางแล้วก็ชนกันไปชนกันมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับเราลองดูถ้าเราหยดเบตาดีนลงไปหยดน้ำยาล้างแผลลงไปมันก็จะมีการแพร่จากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็สุดท้ายมันก็จะกระจายเป็นสีเดียวกันนะครับทั่วทั้งแก้วนะครับคุณสมบัติข้อถัดมาของสารละลายนะครับก็คือการออสโมซิสคำว่าออสโมซิสเนี่ยจะต่างจากการแพร่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นการแพร่เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวถูกละลายนะครับแต่ออสโมซิสเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับเราลองจำลองสถานการณ์ก็ได้ถ้าเราเอาน้ำมาอยู่ในแก้ว
แล้วเราเติมเกลือลงไปเราจะได้น้ำเกลือใช่ไหมชื่อทางการหน่อยหนึ่งก็คือเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์ถ้าเขาบอกโดดๆแบบนี้ให้อนุมานเลยว่าเป็นในน้ำนะครับเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในน้ำนั่นแสดงว่าในนี้มันประกอบด้วยน้ำเนาะกับเกลือนะครับแล้วก็แง่แหละก็อาจารย์เพิ่งบอกเองว่ามีน้ำกับเกลือใช่ไหมซึ่งน้ำเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายนะครับหรือเป็นโซเวนต์ส่วนเกลือนะครับจะทำหน้าที่เป็นตัวถูกละลายหรือโซลูทนะครับคราวนี้พอมันมีการเอาเกลือลงไปละลายเนี่ยแน่นอนแหละเกลือเนี่ยจะเกิดการแพร่จนกระทั่งเกลือเนี่ยกระจายอยู่เต็มน้ำนะครับอันนั้นน่ะคือเรื่องของการแพร่แต่คราวนี้ถ้าเป็นการออสโมซิสนะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะครับอยู่สองฝั่งของเยื่อเลือกผ่านอย่างเช่นมีภาชนะอันหนึ่งที่กั้นตรงกลางด้วยเยื่อเลือกผ่านนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นเยื่อเลือกผ่านคำว่าเยื่อเลือกผ่านเนี่ยเขาก็ใช้คำว่า selective membrane นะครับหรือบางที่ก็จะใช้คำว่า semi permeable membrane นะครับคำสองคำนี้ความหมายคล้ายๆกันนะครับตัวอย่างนะครับของเยื่อเลือกผ่านยอดนิยมเลยก็อย่างเช่นกระดาษแก้วนะครับหรือกระดาษเซลโลเฟนนะครับอีกอันนึงก็คือถุงไดอะไลซิสแล้วก็ตัวอย่างยอดนิยมที่อยู่ในร่างกายก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับพวกเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถ้าหากเราเห็นเรื่องออสโมซิสนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยสักอย่างนึงอ่ะในนี้นะครับอาจจะเป็นกระดาษแก้วกระดาษเซลโลเฟนถุงไดอะไลซิสเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะนึกถึงเรื่องพวกเซลล์พืชเซลล์สัตว์อะไรประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเขามีเยื่อเลือดผ่านชนิดนึงกั้นแบบ2ฝั่งนี้ออกจากกันโดยที่ไม่มีรูรั่วนะครับแล้วก็เติมสารละลายลงไปนะครับฝั่ง A กับฝั่ง B นะครับคราวนี้สารละลายที่เติมลงไปเนี่ยมันคือน้ำเกลือนะสมมติว่าเติมน้ำเกลือลงไปจุดสีน้ำเงินคือน้ำส่วนจุดสีเขียวมันมองไม่เห็นเห็นนะจุดสีม่วงคือเกลือทีนี้พวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคำว่าเยื่อเลือกผ่านเนี่ยหมายความว่ามันจะยอมให้สารบางชนิดผ่านได้เท่านั้นนะครับเยื่อเลือกผ่านก็คือยอมให้สารบางชนิดผ่านได้แบบอิสระเลยซึ่งสารที่มักจะผ่านเยื่อเลือกผ่านได้ถ้าเขาไม่บอกเนาะให้เรานึกไว้เลยว่ามันน่าจะเป็นน้ำแหละที่ผ่านได้อย่างอิสระนะครับ
โดยเฉพาะเคสของพวกกระดาษแก้วกระดาษเซลโลเฟนนะครับน้ำจะผ่านได้แต่พวกเนี้ยเกลือน้ำตาลพวกเนี้ยจะผ่านไม่ได้นะครับพวกเกลือพวกน้ำตาลเนี่ยจะผ่านไม่ได้แต่ถ้าเป็นถุงไดอะไลซิสกับเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยพวกนี้เนี่ยน้ำเนี่ยก็ผ่านได้น้ำตาลผ่านได้แต่พวกโปรตีนเนี่ยจะผ่านไม่ได้นะครับโปรตีนจะผ่านไม่ได้ทีนี้กลับมาดูที่ชุดการทดลองตรงนี้นะครับคือถ้ามันไม่มีเยื่อเลือกผ่านกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวเกลือที่เป็นจุดสีม่วงเนี่ยมันก็จะพยายามกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆใช่ไหมแต่คราวนี้มันติดมันเลยออกไปไม่ได้ตัวเนี้ยมันออกไปไม่ได้นะครับคราวนี้พอตัวนึงเนี่ยออกไปไม่ได้อีกตัวนึงก็จะต้องเป็นตัวขยับแทนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือตัวน้ำเนี่ยที่เป็นจุดสีน้ำเงินนะครับมันก็จะขยับมาจากฝั่งที่มีน้ำมากนะครับฝั่ง B เนี่ยคือเกลือน้อยน้ำมากถ้าเทียบอัตราส่วนนะถ้าเทียบอัตราส่วนฝั่งที่เป็นน้ำมากหรือตัวทำละลายมากเนี่ยตัวทำละลายเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะครับไปหาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเกิดการเคลื่อนที่มาแบบนี้คราวนี้พอมันเคลื่อนที่มามากๆปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือระดับของเหลวใน B เนี่ยมันก็จะลดลงแล้วก็ระดับของเหลวใน A เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันต้องการที่อยู่เนาะพอมันย้ายฝั่งมามากขึ้นเนี่ยมันก็ตรงเนี้ยระดับน้ำมันก็จะสูงขึ้นที่มันต้องการแบบนี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้ฝั่ง A กับ B เนี่ยมีความเข้มข้นใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับความเข้มข้นคืออะไรล่ะทีนี้ความเข้มข้นก็คืออัตราส่วนของตัวถูกละลายนะครับหารด้วยตัวทำละลายเนี่ยวิธีการที่จะทำให้ความเข้มข้นสองฝั่งเนี่ยมันใกล้เคียงกันได้ก็ถ้าไม่ย้ายตัวบนก็ต้องย้ายตัวล่างนะครับตัวบนก็คือตัวถูกละลายตัวถูกละลายในที่นี้คืออะไรก็คือเกลือใช่ไหมครับส่วนตัวล่างก็คือน้ำแต่อย่างที่อาจารย์บอกไปตอนแรกเกลือมันย้ายได้ไหมสองข้างมันย้ายไม่ได้นะครับเกลือมันย้ายไม่ได้มันก็เลยต้องย้ายน้ำแทนนะครับแค่นั้นเองคือการย้ายข้างสองอันของสภาพเนี้ยมันไม่ใช่กฎทางคณิตศาสตร์มันก็เลยย้ายตามกฎของกายภาพก็คือก็มันรูมันเล็กอะอนุภาคเกลือผ่านไม่ได้แต่น้ำมันผ่านได้ไงก็เลยโอเคงั้นน้ำย้ายเองละกันนึกง่ายๆเนาะเรามีผู้บ่าวเงี้ยเราไปหาผู้บ่าวไม่ได้ผู้บ่าวก็มาหาเราแทนอะไรอย่างงี้นะครับเข้าใจง่ายๆก็ประมาณนี้เนาะซึ่งไอ้คุณสมบัติของเยื่อเลือกผ่านเนี่ยแต่ละชนิดมันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาว่าอะไรผ่านได้อะไรผ่านไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปดูคุณสมบัติของเยื่อเลือกผ่านอีกครั้งอยู่ดีแต่เยื่อชนิดไหนก็ตามน้ำผ่านง่ายเสมอนะครับน้ำจะผ่านง่ายเสมอสไลด์นี้อาจารย์ข้ามได้ไหมได้เวลาเลคเชอร์หน่อยแล้วกันจดทันไหมเอ่ยหรือว่าเสร็จนานละทีนี้ลองถามดูสิว่าจะเข้าใจไหมอาจารย์ขออนุญาตเพิ่มอีกหนึ่งสไลด์แล้วกันนะ
สมมติอย่างนี้นะมีฝั่ง A ฝั่ง B นะครับตรงกลางคือเยื่อเลือกผ่านนะฝั่ง A นะครับอาจารย์เติมน้ำไป100มิลลิลิตรแล้วก็เติมเกลือไป20มิลลิลิตรก็คือเอาเกลือมา20มิลลิลิตรเฮ้ยเขียนสลับกันนี่วะโทษเกลือ20เอากรัมแล้วกันช่างง่ายดีนะครับช่างง่ายกว่าตวงเกลือ20กรัมนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปจนครบ100มิลลิลิตรนะครับเติมจนครบ100มิลลิลิตร100มิลลิลิตรก็จะสูงประมาณนี้แหละส่วนฝั่ง B นะครับฝั่ง B นะอาจารย์เติมเกลือลงไป50กรัมนะครับแล้วก็เติมน้ำจนครบ100มิลลิลิตรนะครับจากนั้นทิ้งไว้3ชั่วโมงเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอคำอธิบายหน่อยมีใครอาสาไหมขออาสาสมัครหน่อยมาใครจะอาสาผิดก็ได้เป็นฮีโร่ถูกก็ได้เป็นฮีโร่นะครับไม่ได้ยินเสียงเปิดไมค์แล้วไม่มีบ่อะใครอยากให้อาจารย์เฉลยกด1ครับใครอยากเฉลยเองอยากให้เพื่อนเฉลยกด2อ่ะพิมพ์มาในช่องแชทสิโอ้พิมพ์2มาเต็มเลยอ่ะโอ้มีแต่เลข2นะครับเลข2นั้นเลยอ่ะนี่คือตัวอย่างของการไม่ฟังเสียงประชาชนนะครับทีนี้เราลองหาอัตราส่วนเนาะอาจารย์บอกว่าตัวทำละลายจะเคลื่อนที่จากมากไปน้อยใช่ไหมทีนี้อันไหนตัวทำละลายมากกว่ากันB ตัวทำละลายมากค่ะนี่ไง B ตัวทำละลายมากเพราะฉะนั้น B ที่เป็นตรงเนี้ยน้ำตรงเนี้ยมันก็จะเคลื่อนที่มาตรงนี้ใช่ไหมจนกระทั่ง2อันเนี่ยอัตราส่วนมันเท่ากันนะครับถ้าเรานึกไม่ออกเฮ้ยอัตราส่วนจะเท่ากันได้ไงกลับหัวสมการก็ยังได้เลยครับกลับหัวมันรวดพอB ที่มันมีตัวทำละลายมากมันก็จะแบ่ง B จากตรงเนี้ยออกมานะครับมาเพิ่มให้ A ตรงนี้นะครับใช่หรือเปล่าโกหกอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยอันนั้นมันข้อที่แล้วหรือเปล่าคุณไม่ใช่นะเอาลองดูอาจารย์บอกว่ากลับหัวได้ก็จะเป็น100ส่วน50ก็คือ2ต่อ1ใช่ไหมส่วนอันนี้กลับหัวก็จะเป็น100ส่วน20ก็จะเท่ากับ5ต่อ1นะครับ
ข้างบนคือน้ำข้างล่างคือเกลือข้างบนคือน้ำข้างล่างคือเกลือเพราะฉะนั้นเอาใหม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้น้ำมากใช่ไหมอันนี้น้ำน้อยนะครับน้ำจาก A ก็จะไหลไป B ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น A ก็จะมีปริมาตรลดส่วน B ก็จะปริมาตรเพิ่มนะครับจะเป็นอย่างนี้นะลองดูอันนี้วิธีคิดง่ายๆนะครับวิธีคิดง่ายๆแบบไม่ต้องอะไรมากจับมันหัวทิ่มเลยนะครับจับมันหัวทิ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาผ่านไป3ชั่วโมงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือระดับน้ำตรงนี้มันก็จะลดลงตัวนี้ลดลงเพราะน้ำมันหายไปแล้วตรงนี้น้ำก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะทวนอีกครั้งสิ่งที่เราทำเมื่อกี้นี้คืออะไรคือเราก็หาว่าฝั่งไหนน้ำมากกว่ากันเนาะโดยการกับหัวสมการนะครับปกติเวลาเราหาความเข้มข้นเนี่ยถ้าเราหาความเข้มข้นเราก็จะเอาตัวโซลูทไว้ข้างบนเอาโซเวนต์ไว้ข้างล่างเช่นเกลือ20กรัมในน้ำ100มิลลิลิตรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าอันไหนน้ำมันมากกว่าเราก็เอาน้ำตั้งแล้วเอาตัวถูกละลายหารแค่นั้นเองนะครับกลับด้านมาเลยพอกลับด้านแล้วเราก็รู้ว่าเอเนี่ยน้ำ5เกลือ1นะส่วน B เนี่ยน้ำ2เกลือ1นะครับเราก็เลยรู้ว่าอ๋อ A เนี่ยน้ำเยอะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจะไหลจากฝั่งน้ำเยอะไปน้ำน้อยนะครับมันก็จะดันขึ้นมาจนระดับของสารละลายเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับทีนี้การออสโมซิสที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยก็อย่างเช่นตอนที่เราฟันผุนะครับตอนที่เราฟันผุเนี่ยแล้วเรากินของที่แบบรสจัดๆอย่างเช่นหรือกินลูกอมนะครับที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยเข้าไปตัวน้ำลายของเราเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงมากนะครับแล้วการที่ฟันผุเนี่ยก็ทำให้ฟันของเรามีรูจนกระทั่งประสาทเส้นประสาทฟันเนี่ยมันสามารถสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้นะครับเส้นประสาทฟันก็หน้าตาสมมุติว่าประมาณนี้แล้วกันแล้วมันมีรูนะครับทีนี้ข้างนอกเนี่ยมีน้ำตาลอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับน้ำที่อยู่ข้างในประสาทฟันเนี่ยมันก็โอ้ฉันอยากจะออกไปละลายน้ำตาลจังเลยมันก็จะออกมาละลายน้ำตาลนะครับน้ำข้างในเนี่ยก็จะออกมาละลายน้ำตาลทำให้น้ำที่อยู่ในเส้นประสาทฟันเนี่ยมันน้อยลงทีนี้การส่งกระแสประสาทเนี่ยมันก็ส่งโดยการรักษาสมดุลของโซเดียมโพแทสเซียมใช่ไหมเหมือนที่เราเรียนมาว่าการส่งกระแสประสาทเนี่ยมันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มใช่ไหมครับคราวนี้พอน้ำมันหายไปมันก็กลับกลายเป็นว่าอ้าวอีระบบเนี่ยเพี้ยนละมันก็สูงสูงต่ำต่ำนะครับมันก็เลยส่งกลายเป็นกระแสไปแล้วเส้นประสาทที่อยู่บนฟันเนี่ยหน้าที่อย่างเดียวของมันเลยคือการบอกว่าปวดไม่ว่าสัญญาณนั้นจะเป็นสัญญาณจริงหรือปลอมสมองจะรับรู้ว่าปวดนะครับดังนั้นเวลาที่น้ำเนี่ยมันออสโมซิสออกมาจากเส้นประสาทที่ฟันเนี่ยเราก็เลยรู้สึกปวดนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับเวลาที่เราเป็นแผลเราไปเล่นน้ำทะเลนะครับน้ำทะเลเนี่ยอันนี้เป็นแขนของเรานะครับนิ้วเรายาวเรียวสวยมาก1 2 3 4 5เอามี6นิ้วนะครับกำละเรามีแผลตรงนี้นะครับเกิดจากโดนนายทาสที่บ้านข่วนนะครับทีนี้ในชั้นที่ลึกลงไปเนี่ย
ก็จะมีเส้นประสาทอยู่เนาะแล้วการที่แผลเราเปิดแล้วข้างนอกเนี่ยโอ้เกลือเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเยอะกว่าในชั้นเนื้อเยื่อเราอีกคราวนี้น้ำเนี่ยที่มันอยู่ในเส้นประสาทกับในเนื้อเยื่อของเรามันเห็นแบบเนี้ยมันก็ออกมาเพื่อที่จะมาละลายน้ำทะเลสิทีเนี้ยมันตั้งใจออกมาที่จะมาละลายน้ำทะเลนะครับแล้วก็ในเส้นประสาทเนี้ยมันก็ส่งกระแสประสาทแบบเดียวกันนะครับก็คือมันก็เกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มอีกนะครับคราวนี้มันก็ปั๊มลวนนี่ขึ้นๆลงๆเพราะว่าน้ำมันออกไปแล้วนี่แล้วไอ้เส้นประสาทที่อยู่ในชั้นเขาเรียกว่าเป็นชั้นดีพิชชูเนื้อเยื่อลึกๆเนี่ยพอมันส่งกระแสประสาทสมองก็จะรับรู้ว่าปวดแสบเจ็บนะครับก็อยู่ประมาณนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกเจ็บเวลาที่เราไปเล่นน้ำทะเลนะครับหรือกรณีที่เราเล่นน้ำจืดก็เหมือนกันนะครับพอน้ำจืดปุ๊บมันก็จะเกิดสิ่งตรงกันข้ามขึ้นนะครับในเส้นประสาทเราอ่ะมันมีโซเดียมมีโพแทสเซียมนะครับเยอะกว่าข้างนอกกลายเป็นว่าไอ้น้ำที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันบอกเฮ้ยข้างในเกลือเยอะดีว่ะมุดเข้าไปเลยแล้วกันนะครับพอมุดเข้ามาปุ๊บอีโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มมันก็ส่งสัญญาณมั่วซั่วขึ้นๆลงๆนะครับซึ่งสัญญาณอันเนี้ยไม่ว่ามันจะส่งแบบไหนมันก็เท่ากับปวดแสบแล้วก็เจ็บเหมือนกันนะครับมันเท่ากับปวดแสบเจ็บเหมือนกันเลยอันนี้อ่ะอันนี้น้ำจืดเนาะน้ำก็จะออสโมซิสเข้านะครับแต่ถ้าเป็นน้ำเค็มมันจะน้ำเนี่ยจะออสโมซิสออกนะครับไม่ว่ามันจะออสเข้าหรือออสออกก็ตามถ้ามันไม่สมดุลสมดุลโซเดียมโพแทสเซียมเปลี่ยนก็จะเกิดการส่งกระแสประสาทแล้วก็กลายเป็นโอ๊ยปวดโอ๊ยแสบโอ๊ยเจ็บนะครับดังนั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับน้ำเกลือที่ใช้ในการล้างแผลนะครับซึ่งมันก็เป็นอันเดียวกันกับที่ใช้ในการให้เข้าเส้นเลือดดำเนี่ยที่เข้าทางหลอดเลือดเวนของเราเนี่ยก็จะต้องมีความเข้มข้นที่เหมาะสมนะครับให้มันเท่ากันกับความเข้มข้นของพวกสารละลายในเซลล์นะครับเพื่อที่จะป้องกันเนี่ยไม่ให้เกิดการแสบการเจ็บเวลาที่ล้างแผลรวมถึงเวลาที่เราให้ทางหลอดเลือดดำเนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันแตกหรือมันเหี่ยวได้นะครับซึ่งเกลือที่ใช้เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นประมาณ 0.9% นะครับ 0.9% โซเดียมคลอไรด์ชื่ออีกชื่อหนึ่งของความเข้มข้นนี้ของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเขาจะเรียกว่า normal saline นะครับบางคนก็อาจจะอ่าน normal saline นะครับแต่จริงๆมันอ่านว่า normal saline จริงๆก็อ่านได้ทั้ง2แบบนะครับแต่อาจารย์ถนัดอ่านแบบนี้นะครับแล้วถ้าไม่ใช้ความเข้มข้นนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าล้างแผลก็แสบนะครับแต่ถ้าเข้าถ้าเอาไปฉีดเข้าเส้นเลือดจะเกิดความหายนะทันทีนะครับเนี่ยอย่างกรณีภาพที่1 นะครับตรงเนี้ยเป็นกรณีที่ข้างนอกเนี่ยมีความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยต่ำกว่าภายในเซลล์นะครับถ้าความเข้มข้นข้างนอกต่ำกว่าเซลล์เนี่ยเราจะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันนะครับ
ไฮโปเนี่ยตัวนี้แปลว่าต่ำกว่านะครับส่วนโทนิกก็หมายถึงโทนก็คือความเข้มข้นนะครับถ้าความเข้มข้นต่ำกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากข้างนอกต่ำแสดงว่าข้างในเนี่ยจะมีพวกเกลือเนี่ยเยอะใช่ไหมพอน้ำข้างนอกเห็นว่าเฮ้ยเกลือกับน้ำตาลข้างในเซลล์เนี่ยเยอะแยะมากเลยมันก็จะมุดเข้ามาเพื่อที่จะละลายนะครับพอมุดเข้าไปมากๆเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนกับการเปิดน้ำเข้าในลูกโป่งนะครับถ้าเปิดน้ำเข้าในลูกโป่งเยอะๆลูกโป่งก็จะบวมนะครับถ้าบวมมากๆก็ทำให้เกิดการแตกได้เซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะแตกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบภาพที่3นะครับภาพที่3เนี่ยคือกรณีที่เราใช้น้ำเกลือนะครับที่มีความเข้มข้นสูงนะครับสูงกว่าภายในเซลล์นะครับหรือเรียกว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันพอข้างนอกมันมีเกลืออยู่เยอะแยะมากเลยเยอะกว่าในเซลล์อีกนะครับมีเกลืออยู่เยอะมากน้ำเนี่ยมันก็จะแห่ออกมาจากในเซลล์เฮ้ยเกลือข้างนอกเยอะว่ะเราไปช่วยละลายเกลือกันเถอะนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเหี่ยวนะครับพอเหี่ยวปุ๊บมันก็หมดสภาพแล้วไม่สามารถนำออกซิเจนนำสารอาหารได้แล้วนะครับแต่ถ้าหากเราใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นแล้วก็เหมาะสมนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไอ้น้ำข้างนอกเห็นเกลือข้างในก็จะเข้ามาละลายส่วนน้ำข้างในเห็นเกลือข้างนอกก็จะออกไปละลายในอัตราส่วนเท่ากันนะครับก็คืออัตราน้ำเข้าเท่ากับน้ำออกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดภาวะสมดุลของการออสโมซิสนะครับก็จะเกิดภาวะสมดุลของการออสโมซิสเกิดขึ้นเซลล์ก็จะเป็นเซลล์ปกตินะครับซึ่งปกติเนี่ยความเข้มข้นของพลาสมากับความเข้มข้นของพวกเกลือแร่ที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะเท่ากันอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยสามารถล่องลอยอยู่ในเลือดเราได้อย่างปกติสุขนะครับไม่เหี่ยวไม่แตกแต่นี่แหละเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราแบบว่าเอาน้ำกั่นยัดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะเกิดแบบภาพแรกนะครับหรือถ้าเราผสมน้ำเกลือใช้เองนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากปกติเขาไม่ทำกันนะครับใส่เกลือเข้าไปเยอะนะครับมันก็จะเป็นแบบเหี่ยวๆแบบนี้หรืออาจจะเกิดจากภาวะการเสียน้ำก็ได้นะครับอย่างเช่นคนที่ท้องเสียออกกำลังกายหนักๆแล้วก็ไม่กินน้ำชดเชยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำให้เกิดภาวะไฮเปอร์โทนิกโซลูชันในเส้นเลือดได้นะครับแต่ส่วนมากคนเราก็จะไปไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนของมันอยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้สภาวะไม่เหมาะสมแล้วร่างกายของเราก็จะเริ่มเกิดอาการคอแห้งหิวน้ำนะครับเราก็จะกินน้ำเข้าไปก็จะทำให้เข้าสู่สมดุลแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าการออสโมซิสเนี่ยเกิดขึ้นในท่อแบบนี้นะครับฝั่งนี้เป็นสารละลายนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเป็นเกลือกับน้ำแต่ฝั่งเนี้ยเป็นน้ำอย่างเดียวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝั่งเนี้ยน้ำเยอะมากเลยน้ำก็จะมุดผ่านเยื่อเลือกผ่านมานะครับเพื่อที่จะมาละลายเกลือที่อยู่อีกฝั่งนึงนะครับจนกระทั่งถึงสภาวะหนึ่งที่แรงดันตรงเนี้ยมันสู้กับสภาพแรงดันอากาศไม่ไหวนะครับแล้วตรงเนี้ยก็จะเข้าสู่สภาวะหยุดนิ่งนะครับ
ข้าสู่สภาวะหยุดนิ่งแรงดันตรงเนี้ยนะครับแรงดันที่เกิดจากการออสโมซิสสู้กับความกดอากาศเนี่ยเราเรียกว่าออสโมติกเพรสเชอร์นะครับหรือภาษาไทยก็คือแรงดันออสโมซิสหรือแรงดันออสโมติกนะครับแต่คราวนี้นะครับถ้าเราให้แรงดันฝั่งนี้นะครับที่มันมากกว่าแรงดันออสโมติกนะครับก็จะทำให้น้ำเนี่ยถูกผลักกลับมานะครับน้ำเนี่ยถูกผลักกลับมาจนกระทั่งฝั่งเขียวๆเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ฝั่งซ้ายนะครับที่ได้ฝั่งซ้ายตรงนี้ได้น้ำบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆกระบวนการนี้เนี่ยเป็นกระบวนที่ย้อนกลับกระบวนการออสโมซิสตามธรรมชาติเราเลยเรียกมันว่ากระบวนการออสโมซิสแบบย้อนกลับหรือ reverse osmosis นะครับชื่อย่อๆของมันก็คือ RO นะครับซึ่ง RO เนี่ยเป็นสิ่งที่เราพบอยู่เยอะมากนะครับข้างขวดน้ำเพราะว่าน้ำดื่มที่เราซื้อกินกันส่วนมากนะครับจะเป็นน้ำที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการออสโมซิสแบบย้อนกลับหรือ reverse osmosis นะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยสามารถใช้ในการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลได้นะครับแต่ก็จะใช้พลังงานสูงแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะไม่มีทางที่จะดันจนกระทั่งน้ำเนี่ยมันแห้งหมดนะครับตรงเนี้ยจะเหลือน้ำมันจะมีน้ำทิ้งจากการผลิตที่มีแร่ธาตุเข้มข้นสูงกว่าเดิมนะครับแล้วน้ำ RO ตรงนี้จะเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุต่ำมากบางคนก็บอกว่ามันมีแร่ธาตุน้อยมากจนถือว่าไม่มีมันก็พอๆกับน้ำกันนะครับพอๆกันกับน้ำกันซึ่งมีทฤษฎีหนึ่งที่เขาบอกว่าคนที่กินน้ำ RO มากๆนะครับคนที่กินน้ำ RO เป็นประจำจะทำให้ขาดแร่ธาตุจากเหตุการณ์นี้อาจจะที่อาจารย์พูดให้ฟังเนี่ยพวกเราเชื่อไหมใครเชื่อพิมพ์ A มาถ้าเชื่อพิมพ์ A นะครับถ้าไม่เชื่อพิมพ์ B เข้ามาหน่อยในช่องแชทนะครับเชื่อหรือเปล่าพิมพ์ไว้นะเดี๋ยวอาจารย์ขอตัวไปเอาน้ำมาเพิ่มนิดนึงตอนนี้ร่างกายรู้สึกขาดน้ำแล้วนะครับพิมพ์ไว้นะเดี๋ยวอาจารย์มาดูนะครับ
มาแล้วนะครับบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเนี่ยไม่กินอะไรอ่ะไม่กินผักเลยอย่างเงี้ยไม่กินผักแล้วก็กินเนื้อสัตว์น้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราแบบยังกินผักกินอะไรเงี้ยมันก็ยังได้นะครับเราอ่ะได้แร่ธาตุมาจากหลายที่นะผักผลไม้แล้วก็ตัวเนื้อสัตว์เองก็มีแร่ธาตุเหมือนกันนะครับโดยแหล่งหนึ่งอ่ะของแร่ธาตุแล้วก็วิตามินเนี่ยที่ดีเลยอ่ะก็คือเครื่องในนะครับแต่มันก็มีข้อแม้อยู่ว่าไอ้เครื่องในเนี่ยมันก็เป็นแหล่งสะสมของพวกสารเคมีนะครับที่มันมากับกระบวนการเลี้ยงด้วยเช่นกันนะครับเราก็ต้องชั่งใจดูนะครับว่าจะเลือกอันไหนนะครับจะเลือกอะไรจะเอาแร่ธาตุหรือความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคนเนาะก็ยังต้องเลือกที่จะกินอะไรที่หลากหลายนะครับทีนี้ถามเพิ่มหน่อยหนึ่งพวกเราชอบกินน้ำสิงไหมไม่ค่ะผมไม่กินเลยค่ะอาจารย์ชอบรสชาติมันเกินบรรยายรสชาติเกินบรรยายใช่ไหมจะบอกว่าน้ำสิงเนี่ยเป็นน้ำที่แบบคนชอบจะชอบมากคนเกลียดก็จะเกลียดเลยนะครับเพราะน้ำล้างมือครับน้ำสิงเนี่ยเป็นน้ำที่ผลิตโดยไม่ใช้กระบวนการ RO นะครับแต่จริงๆอาจารย์ชอบนะอาจารย์ชอบน้ำสิงถ้าไปกินน้ำยี่ห้ออื่นมันดูมีรสชาติดีมันจะมีรสชาติอันนี้คือไม่เกี่ยวกับองค์กรนะอันนี้พูดถึงผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับถ้าเหม็นกินกะทิอย่างเงี้ยถ้าเราพูดถึงแค่ตัวผลิตภัณฑ์อ่ะมันถ้าคนชอบอาจจะชอบถ้าคนเกลียดก็จะเกลียดโอ้ยเอายี่ห้ออื่นได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนชอบก็จะชอบไปเลยในขณะที่คนที่กินน้ำ RO ก็จะสลับยี่ห้อได้ใช่ไหมอย่างเช่นเนสเล่ก็ได้เซเว่นก็ได้ไอ้นั่นก็ได้ไอ้นี่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าน้ำสิงอ่ะมันจะเป็นน้ำที่แบบผลิตด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ RO นะครับดังนั้นใครที่ไม่ชอบกินผักการได้รับแร่ธาตุจากน้ำก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะซึ่งมันไม่สามารถทดแทนกันได้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันทดแทนกันไม่ได้แต่จะบอกไว้ว่าอันเนี้ยคือลักษณะของน้ำที่แบบผลิตโดยไม่ใช้ RO จะเป็นแบบเนี้ยมันจะมีกลิ่นแร่ธาตุตามธรรมชาติน่ะเข้ามานะครับมันมีสิ่งที่แย่กว่าน้ำสิงอีกนะอย่างเช่นพวกน้ำแร่นี่แบบเมื่อก่อนจะมีน้ำแร่ยี่ห้อหนึ่งที่รสชาติแบบไม่เหมือนใครเลยยี่ห้อนี้นะครับ IO นะครับไม่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางการข่าวของทหารแต่อย่างใดนะคนละ IO นะแต่ตอนนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับเลิกผลิตไปละมันเป็นน้ำแร่ที่แบบมีรสชาติแบบออกเค็มๆอ่ะออกเค็มๆหวานๆคนชอบก็จะชอบคนเกลียดก็จะเกลียดเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันพวกเราเนี่ยน่าจะโตมาโดยการที่แบบกินน้ำที่เป็นน้ำ RO มาตั้งแต่จำความได้ละนะครับถ้าเป็นสมัยอาจารย์นะบอกว่าโอ้จะทำน้ำขายเนี่ยมีแต่คนหัวเราะนะครับโอ้ใครจะไปซื้อน้ำกินแพงอะไรเงี้ยเมื่อก่อนน้ำเปลี่ยนขวดละบาท2บาทก็ยังว่าแพงเลยจนทุกวันนี้มีบ้านไหนบ้างไม่ซื้อน้ำกินไม่มีนะครับทุกบ้านซื้อน้ำกินหมดเลยหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องติดเครื่องกรองน้ำที่บ้านนะครับน้ำประปาดื่มได้เฉพาะที่หน้าโรงน้ำประปาเท่านั้นนะครับผ่านท่อมาก็กินไม่ได้ละเนี่ยถ้าหากเราจะผลิตน้ำเนาะด้วยกระบวนการ reverse osmosis นะครับน้ำที่มีความเข้มข้นของเกลือแร่สูงๆก็จะถูกเติมเข้าไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วเขาก็จะอัดแรงดันเข้ามาน้ำก็จะโดนดันผ่านตัวเยื่อเลือกผ่านนะครับที่มีความยืดหยุ่นสูงทนแรงดันได้สูงนะครับจากนั้นตรงนี้ก็จะได้น้ำที่เป็นน้ำบริสุทธิ์สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้นะครับเยื่อตรงนี้มักจะใช้เป็นพวกเซลลูโลสอะซิเตตนะครับซึ่งมันก็เป็นอนุพันธ์ของ
คาร์โบไฮเดรตนะครับก็เลยทำให้มันมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแต่ถามว่าตรงเนี้ยมันใช้งานได้ตลอดไหมมันก็ไม่นะครับมันก็ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานของมันแล้วก็น้ำตรงเนี้ยก็จะเป็นน้ำที่มีความเข้มข้นสูงตัวเนี้ยก็จะเป็นของเสียจากการผลิตซึ่งต้องหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์กับมันให้ได้นะครับแล้วมีใครกินน้ำกดตามตู้ไหมทุกวันนี้มีไหมครับน้ำหยอดเหรียญหนูค่ะอาจารย์ดูหน่อยเด้อว่าอันเขาล้างเครื่องบ่อยขนาดไหนนะครับถ้าเราลองคำนวณเนาะว่าปีหนึ่งจะเอามาประกอบอาหารมากกว่าค่ะแบบเอาไปต้มแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีมากแค่ไหนถ้าเอาไปต้มก็โอเคอยู่เพราะเป็นการฆ่าเชื้ออีกต่อหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เคยให้ลูกศิษย์ทำโปรเจกต์ไปเก็บน้ำพวกนี้มามันก็เพาะเชื้อขึ้นในปริมาณที่น่าตกใจนะครับบางตู้อาจจะคนละตู้กันแหละแต่เราเอามาต้มอะไรเงี้ยก็โอเคครับแต่ถ้าอยากประหยัดแล้วก็ขี้เกียจไปซื้อน้ำด้วยก็ไอ้พวกเครื่องกรองน้ำอ่ะเราซื้อมาติดได้นะถ้าเราอยู่หอไหนนานๆราคาก็เดี๋ยวนี้ราคามันก็ถูกลงเยอะนะครับรอซื้อช่วงโปรก็ได้นะครับอาจารย์เองตอนนี้ก็ซื้อเครื่องกรองน้ำมาติดตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วนะครับเพื่อที่จะลดการออกไปข้างนอกปีที่แล้วอาจารย์รอดชีวิตมาได้โดยการซื้อของมาตุนไว้ในตู้ลบ20องศานะครับมีตู้แช่ซื้อของสดมาตุนไว้แล้วก็ทำกับข้าวกินเองนะครับแต่ปีนี้ขี้เกียจก็สั่งเซเว่นมาเป็นทาสเซเว่นนะครับแล้วก็มาเจอข่าวอะไรวะอำเภอธวัชบุรีปิดเซเว่น3วันก็เกิดความลนลานไปนี่เพราะว่าอาจารย์อยู่ตรงสะพานแม่น้ำชีใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเซเว่นตลาดธวัชบุรีด้วยนะก็โอ้โหกว่าจะสืบได้ว่ามันตลาดที่นี่หรือตลาดในตัวอำเภอก็เล่นเอาจิตตกไปนานพอสมควรหลายนาทีเลยทีเดียวนะครับก็นั่นแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับแต่ถ้าปลอดภัยไอ้ที่เราทำก็ปลอดภัยนะเอามาต้มก็ถือว่าโอเคเลยเพราะมันทำลายเชื้อโรคในน้ำได้ด้วยนะครับทีนี้อันถัดมานะครับเมื่อกี้นี่เป็นสารละลายเนาะคราวนี้ก็ถึงระบบคอลลอยด์นะครับระบบคอลลอยด์เนี่ยก็เป็นระบบการกระจายตัวของสารที่มันยังไม่ถึงกับละลายแต่มันก็ไม่ได้แยกชั้นนะครับเราจะเรียกมันว่าคอลลอยด์คอลลอยด์เนี่ยเป็นการกระจายของอนุภาคสารอยู่ในตัวที่เป็นตัวทำละลายนะครับเป็นสารผสมอย่างนึงแหละแต่ว่าตัวถูกละลายเนี่ยมันจะมีอนุภาคใหญ่นะครับมีอนุภาคที่ใหญ่กว่าคอลลอยด์เนี่ยจัดเป็นสารละลายเนื้อผสมนะครับหรือว่าเรียกว่า heterogeneous solution นะครับแต่จุดเด่นของเขาคือตั้งทิ้งไว้จะไม่แยกจากกันนะครับอย่างถ้าเราเอาน้ำมาแล้วเอาน้ำมันมาแล้วเขย่าจึ๊กๆเวลาผ่านไปเนาะตอนแรกๆเราจะเห็นหยดน้ำมันกระจายอยู่แล้วเวลาผ่านไปนานๆมันก็จะเกิดการแยกชั้นนะครับน้ำมันก็จะอยู่ข้างบนน้ำก็จะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ถ้าหากมีการทำให้น้ำมันเนี่ยกลายเป็นคอลลอยด์เกิดขึ้นพอเขย่าปุ๊บเขาก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อที่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นว่ามันเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกน้ำสลัดนะครับน้ำสลัดที่เรากินอ่ะมันก็เป็นคอลลอยด์อย่างนึงนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการแบ่งขนาดของอนุภาคขนาดเล็กนะครับยกตัวอย่างสารขึ้นมาเลยก็คือทองคำนะครับทองคำเนี่ยถ้าหากขนาดใหญ่เนาะก็คือเป็นชิ้นทองอย่างเช่นพวกสร้อยพวกแหวนอย่างเงี้ยนะครับคือทองที่เป็นตอนๆเลยสถานะของมันก็คือเป็นของแข็งใช่ไหมครับสมมติแหวนแล้วกันแหวนเนี่ยสถานะก็เป็นของแข็งเวลาเราเอาแหวนไปใส่ลงในแก้วน้ำนะครับก็จะได้ระบบเนื้อผสมนะครับหรือ heterogeneous system นะครับที่ประกอบด้วย2เฟสก็คือเฟสของแข็งหรือ solid phase ก็คือแหวนนะครับแล้วก็
aqueous phase นะครับหรือ phase ของเหลวก็คือน้ำนะครับที่เราสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราทำให้ทองมีขนาดเล็กลงล่ะอย่างเช่นเอาตะไบนะครับมาตะไบแหวนจนกระทั่งได้ผงทองคำนะครับเอาแหวนเนี่ยมาตะไบก็จะได้เป็นผงทองนะครับพอเราเอาผงทองเนี่ยไปละลายน้ำเขย่าให้ตายยังไงนะครับสุดท้ายมันก็จะตกตะกอนแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเออมันมี solid phase นะก็คือผงทองนะครับแล้วก็มี aqueous phase นะครับหรือ phase ของเหลวก็คือน้ำเนี่ยแยกกันอย่างชัดเจนเขย่าแล้วปล่อยให้ทิ้งไว้10ครั้ง20ครั้งสุดท้ายมันก็แยกออกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเรานะครับเอาผงทองเนี่ยใส่ลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ต่อไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปนะครับกระตุ้นให้มันแตกตัวนะครับแตกตัวเล็กเล็กลงไปเล็กลงไปเล็กลงไปกว่าเดิมนะครับจนกระทั่งผงทองเนี่ยมันเล็กมากเล็กจนกระทั่งแรงของน้ำเนี่ยมันสามารถพยุงให้ผงทองเนี่ยผงทองไม่มีละมันแตกตัวกลายเป็นอนุภาคทองนะครับเล็กมากนะครับจนน้ำเนี่ยพยุงไว้ไม่ตกตะกอนนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเราจะเรียกระบบนี้ว่าเป็น heterogeneous solution นะครับก็คือเป็นสารละลายที่เป็นสารเนื้อผสมเราเรียกอันนี้เนี่ยว่าคอลลอยด์นะครับที่เรียกว่าเป็นคอลลอยด์เนี่ยเป็นเพราะว่าขนาดของทองเนี่ยมันยังใหญ่กว่าขนาดโมเลกุลของน้ำเนี่ยเยอะมากนะครับมันยังใหญ่กว่ามากๆแต่ถ้าหากเราสามารถทำให้ไอ้ตัวอนุภาคทองที่มันแตกตัวแล้วเนี่ยมันเล็กลงไปอีกนะครับจนมันมีขนาดเท่ากันกับโมเลกุลของน้ำนะครับจนมันมีขนาดเท่ากันของโมเลกุลของน้ำณตอนนั้นนะครับเราถึงจะได้สารละลายแบบถาวรนะครับหรือเรียกว่าเป็นโฮโมเจเนียสโซลูชันของทองคำถ้าเป็นสารละลายถาวรพอยต์สำคัญของมันก็คือขนาดทองเนี่ยจะเท่ากับขนาดของโมเลกุลน้ำนะครับทีนี้พวกเครื่องสำอางต่างๆนะครับที่เขาบอกผสมทองอะไรพวกนี้ส่วนมากจะถึงแค่ระดับ3นะครับถึงแค่นี้แหละแต่จะมีบางเจ้าเนาะเขาก็เอาทองคำเปลวนะครับมาบดแล้วก็ละลายในเนื้อเจลก็เลยทำให้มันมีคือเจลอ่ะมันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันก็เลยสามารถพยุงทองคำเปลวให้กระจายอยู่ในน้ำได้นะครับซึ่งถ้าเทียบตามขนาดจริงๆไอ้เครื่องสำอางผสมทองคำเปลวเนี่ยมันก็อยู่แค่ข้อ2นะครับคือมันเล็กกว่าผงทองหน่อยเดียวเพราะมันไม่ได้ตะใบไงมันแค่แบบเอาทองคำเปลวที่ถูกทองคำเปลวคือทองคำที่ถูกรีดจนแบนนะครับซึ่งมันก็มีทั้งของจริงแล้วก็ของปลอมเลยนะนั่นแหละอาจจะเป็นอันที่2หรืออันที่3ก็ได้นะครับแต่ยังไม่มีนะยังไม่มีไอออนของทองจริงๆจังๆอยู่ในเครื่องสำอางนะครับเพราะว่าถ้าหากมันเล็กขนาดนั้นเราก็ไม่สามารถมองเห็นมันเป็นสีทองได้นะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีทองอยู่นะครับเพราะเวลาที่เขาเอามาขายเราเขาต้องการแค่ว่าให้มันเกิดคุณค่าจากสตอรี่จากคำว่าทองคำจากการเห็นว่าเป็นทองนะครับอะไรประมาณนั้นทีนี้ถ้าหากเราจะแยกระดับหมวดหมู่ของอนุภาคขนาดเล็กโดยใช้สเกลนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นระดับไมครอนนะครับก็คือขนาดที่มากกว่า100ไมโครเมตรขึ้นมานะครับจะเรียกว่าเป็นระดับไมครอนแต่ก็ต้องเล็กกว่าระดับมิลลิเมตรนะพ
วกนี้จะเป็นอนุภาคที่สามารถมองเห็นได้เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับอย่างเช่นหยดไขมันที่อยู่ในน้ำนมนะครับพวกอิมัลชันต่างๆนะครับแล้วก็เล็กลงมานะครับก็จะเป็นอนุภาคระดับซับไมครอนนะครับหรือ 1-100 นาโนเมตรนะครับพวกนี้เนี่ยก็คืออนุภาคระดับนาโนแหละนะครับอันนี้คืออนุภาคระดับนาโนจะต้องใช้พวกอัลตราไมโครสโคปหรือพวกอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับเวลาที่เราเอาอนุภาคระดับนาโนเนี่ยไปละลายน้ำนะครับก็จะได้สารละลายที่เป็นสารละลายถาวรจำพวกคลอไรด์นะครับพวกนี้จะได้คลอไรด์เพราะว่าอันเนี้ยยังใหญ่กว่าโมเลกุลน้ำเยอะนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นผงแป้งนะครับพวกกลอบูลาโปรตีนหรือพวกโปรตีนละลายน้ำต่างๆนะครับแล้วก็อนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับก็คืออนุภาคระดับอะไมครอนนะครับก็คือพวกนี้เล็กกว่า1นาโนเมตรลงไปอีกไม่สามารถมองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดใดๆเลยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นโมเลกุลของสารต่างๆเช่นโมเลกุล1โมเลกุลของเกลือแกง1โมเลกุลของก๊าซไฮโดรเจน1โมเลกุลของน้ำตาลซูโคสนะครับแต่สิ่งพวกนี้ที่เราสามารถมองเห็นได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรากำลังมองดูสิ่งที่เรียกว่าผลึกของมันอยู่นะครับอย่างเกลือ1เม็ดเนี่ยเกลือ1เม็ดเล็กๆเนี่ยนั่นก็คือผลึกหนึ่งของมันซึ่งใน1ผลึกเนี่ยอาจจะประกอบด้วยโมเลกุลเป็นแสนเป็นล้านหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่เราอ่ะกำลังมองดูเป็นแสนเป็นล้านของมันอยู่นะครับทีนี้การจำแนกระบบคลอไรด์นะครับระบบคลอไรด์เนี่ยก็คล้ายๆกับสารละลายนะครับถ้าสารละลายก็จะมีโซลูทกับโซเวนต์ใช่ไหมแต่ระบบคลอไรด์เนี่ยจะประกอบด้วย2เฟสนะครับก็คือเฟสขนาดใหญ่ที่กับไม่ใช่สิไม่ใช่เฟสขนาดใหญ่โทษทีจะมีเฟสขนาดเล็กนะครับเฟสขนาดเล็กที่กระจายอยู่ในตัวกลางนะครับหรือกระจายอยู่ในมีเดียมนะครับเราก็จะสามารถแยกว่าแยกตามมีเดียมของมันนะครับอย่างเช่นเราอาจจะสามารถเจอแก๊สในแก๊สอย่างนี้นะครับไม่ใช่แก๊สในแก๊สไม่เจอนะครับการในการนี่ข้อยกเว้นโทษทีมึนการในการเนี่ยจะเป็นสารละลายเท่านั้นนะครับเพราะมันเล็กกับเล็กทั้งคู่นะครับแก๊สก็เล็กแก๊สเล็กทั้งคู่มันก็เลยกลายเป็นสารละลายแบบอัตโนมัตินะครับจะเป็นสารละลายแท้จริงเท่านั้นระบบคลอไรด์อันแรกนะครับก็คือซออย่างเช่นแอโรซอลนะครับแอโรซอลตัวเนี้ยก็อย่างเช่นมันจะเป็นตัวกลางเป็นก๊าซนะครับแอโรตัวเนี้ยหมายถึงอากาศก็คือก๊าซนั่นแหละนะครับก๊าซแก๊สนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะเรียกก๊าซไหนจะเรียกแก๊สเนาะถ้าภาษาอังกฤษมีตัวเดียวคืออันนี้นะครับตัวอย่างของแอโรซอลก็อย่างเช่นหมอกก็จะมีตัวกลางเป็นก๊าซส่วนตัวของเหลวหรือไอ้ตัวเฟสขนาดเล็กเนี่ยจะเป็นน้ำนะครับหรือแอโรซอลแบบควันบุหรี่นะครับตัวกลางเนี่ยก็ยังเป็นแก๊สอยู่แต่คลอไรด์เนี่ยจะมีทั้งของเหลวแล้วก็ของแข็งนะครับของเหลวก็อย่างเช่นพวกน้ำมันดินนะครับหรือทานะครับที่อยู่ในควันบุหรี่ส่วนของแข็งก็จะเป็นพวกขม่าวนะครับที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งไอ้ตัวทาตัวนี้แหละที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งอื่นๆในบุหรี่นะครับแต่ถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเราสงสัยไหมบุหรี่ไฟฟ้าอาจารย์มาถามเรื่องบุหรี่กับชมรมปอดบุหรี่นะครับถ้าเราจะกำจัดมันได้เราก็ต้องทำความเข้าใจมันก่อนนะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยควันขาวๆที่ลอยออกมาตัวกลางแน่นอนยังเป็นแก๊สอยู่แต่ตัวที่เป็นคลอไรด์นะครับเขาจะมีแต่ของเหลวนะครับก็จะมีพวกเอทิลีนไกลข้อเนาะที่เผาไหม้ออกมาแล้วก็จะเป็นพ
พวกไอ้น้ำนะครับในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีทานะจะไม่มีทาก็คือจะไม่มีน้ำมันดินดังนั้นเนี่ยตามทฤษฎีแล้วนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เลยลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งได้แต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยข้อดีมันมีแค่นั้นแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียแล้วก็ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาสามารถเลือกระดับของนิโคตินได้ซึ่งนิโคตินเนี่ยมันจะมีทั้งบุหรี่ปกติแล้วก็มีในบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนิโคตินเนี่ยจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้ประสาทตื่นตัวนะครับในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะมีนิโคตินตั้งแต่ 0% ขึ้นไปนะครับ 0% เนี่ยก็จะเอาไว้สำหรับคนที่ต้องการที่จะเลิกบุหรี่แล้วก็พวกเปอร์เซ็นต์สูงๆเนี่ยก็คือคนที่ต้องการไม่ได้ต้องการจะเลิกบุหรี่ต้องการแค่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูบข้ามแพลตฟอร์มเฉยๆแล้วก็เพิ่มความแรงได้คราวนี้ตัวนิโคตินตรงเนี้ยมันทำให้เกิดโรคหัวใจนะครับทีนี้คนที่สูบด้วยน้ำยาที่มีเบอร์นิโคตินสูงๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้นะครับแล้วที่แย่ไปกว่านั้นนะครับเคสที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับก็คือภาวะการอุดตันของถุงลมจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยเพิ่มสารที่เป็นพวกน้ำมันเข้าไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วเขาห้ามใช้น้ำมันกับบุหรี่ไฟฟ้าเด็ดขาดน้ำมันที่บางคนเขาใช้ก็เป็นพวกน้ำมันกัญชานะครับซึ่งน้ำมันกัญชาเนี่ยปกติเวลาที่เขาใช้ในการรักษาพวกอาการพานิคอาการนอนไม่หลับอาการซึมเศร้าการปวดจากมะเร็งเขาจะใช้หยดใต้ลิ้นนะครับหรือไม่งั้นก็จะรับประทานเข้าไปโดยการใส่เข้าไปในแคปซูลที่เป็นพวกซอฟต์เจลนะครับก็จะกินเข้าไปแต่คนบางกลุ่มเขาก็เอาน้ำมันกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์เนี่ยเข้าไปหยดกับบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อที่จะใช้สูบเพื่อที่จะเสพเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วปรากฏว่ามันก็มีเคสที่เข้า ICU เพราะว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยมันไปเคลือบที่ผนังด้านในของถุงลมนะครับทำให้แลกเปลี่ยนก๊าซไม่ได้พอปอดขาดอากาศเนื้อปอดมันก็ตายนะครับพอปอดตายก็เรียบร้อยนะครับเจ้าของปอดก็ตายไปด้วย เพราะว่าการเปลี่ยนปอดเนี่ยเป็นแบบอะไรที่แบบมันเปลี่ยนยากนะรู้สึกว่าเปลี่ยนปอดนี่จะเปลี่ยนยากกว่าหัวใจนะครับเพราะฉะนั้น การที่คนใกล้ตัวของเรานะครับเขาอาจจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อที่จะลดการแบบสัมผัสกับน้ำมันดินหรือแบบตั้งใจที่จะยกที่จะเลิกบุหรี่ในระยะยาวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะแต่มันยังไม่ถูกกฎหมายนะครับแล้วมันก็ยังมีความเสี่ยงจากการเดินผิดทางด้วยนะครับอย่างเช่นการใช้น้ำยาที่ไม่ได้มาตรฐานทำไมมันถึงไม่ได้มาตรฐานก็เพราะว่ามันยังเป็นของผิดกฎหมายอยู่นะครับมันก็เลยไม่มีการตรวจสอบว่าอันนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วทำไมไม่ทำให้มันถูกกฎหมายล่ะเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าโรงงานยาสูบเนี่ยเขาทำเงินเยอะขนาดไหนให้กับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนนะครับอันนี้อาจารย์พูดกว้างๆโรงงานยาสูบเป็นองค์กรที่ได้ภาษีบาปไปเยอะมากนะครับ เขาก็เลยถ้ายกเลิกถ้าปลดล็อกเมื่อไหร่ปุ๊บโรงงานยาสูบก็เสียผลประโยชน์นะครับก็ไม่เข้าใจแทนที่เขาจะคิดค้นวิธีการผลิตน้ำมันหรือน้ำยาอะไรพวกนี้โดยโรงงานยาสูบเองเหมือนกับที่ประเทศเราผลิตวัคซีนเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ทำนะฮะก็บล็อกเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ว่างจะมาคิดเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้นี้ตัวกลางเป็นก๊าซเนาะคราวนี้มาดูตัวกลางเป็นของเหลวนะครับตัวกลางเป็นของเหลวเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นของแข็งกระจายในของเหลวนะครับแล้วก็ของเหลวกระจายในของเหลวนะครับ
อันนี้เป็นเบอร์2แล้วนะตัวเลขมันหายนะครับโทษทีอันที่1คือซออันที่2คือตัวกลางเป็นของเหลวนะครับถ้าของแข็งกระจายในของเหลวนะครับเราจะเรียกว่าเป็นคอลลอยด์ซัสเพนชันนะครับหรือสารแขวนลอยคอลลอยด์นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นอนุภาคของทองที่เอาไฟฟ้าไปช็อตที่อาจารย์ยกให้ดูก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อันถัดมานะครับก็คือของเหลวกระจายในของเหลวแต่ปกติเนี่ยของเหลวอันนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่ละลายในกันและกันนะครับอย่างเช่นน้ำกับน้ำมันอย่างนี้นะครับถ้าหากเราสามารถทำให้มันกระจายในกันและกันแล้วไม่แยกชั้นได้เราจะเปลี่ยนชื่อให้มันใหม่นะครับจะเรียกว่าเป็น emulsion หรือ emulsion นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นน้ำสลัดนะครับแต่ว่าของพวกนี้มันไม่สามารถละลายด้วยตัวเองได้นะครับมันจะต้องมีตัวช่วยตัวช่วยเนี่ยมีชื่อว่า emulsifier นะครับซึ่งตัว emulsifier เนี่ยก็จะช่วยทำให้ตัว emulsion เนี่ยมันมีความเสถียรมากขึ้นเวลาตั้งทิ้งไว้มันก็จะไม่คืนสภาพนะครับพวกที่3นะครับก็คือโฟมเนี่ยจะเป็นก๊าซนะครับที่กระจายอยู่ในตัวกลางของเหลวหรือของแข็งนะครับโฟมที่ว่าเนี่ยก็อย่างเช่นโฟมที่เราเอาไปลอยกระทงเนี่ยก็เป็นก๊าซที่กระจายอยู่ในของแข็งนะครับส่วนก๊าซที่กระจายในของเหลวนะครับก็อย่างเช่นพวกฟองสบู่ฟองเบียร์นะครับอันนี้ก็เป็นก๊าซที่กระจายอยู่ในของเหลวนะครับแล้วก็จะมีพวกโฟมกลหนวดพวกมูสแต่งผมอะไรพวกนี้นะครับก็ใช่แล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับก็อย่างเช่นหินภูเขาไฟนะครับก็จะเป็นฟองก๊าซที่กระจายตัวอยู่ในของแข็งตอนที่มันกระจายตัวได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้าที่หินภูเขาไฟมันจะเป็นก้อนมันก็เคยเป็นลาวามาก่อนนะครับมันเป็นลาวามาก่อนแล้วพอมันเย็นตัวลงตอนที่มันเย็นตัวภายในก้อนหินของมันเนี่ยก็จะมีฟองอากาศกระจายอยู่ข้างในนะครับแบบนี้ด้วยความที่มันมีอากาศอยู่ข้างในเวลาที่เราไปลอยน้ำมันก็จะลอยน้ำได้นะครับหินบางก้อนจะลอยมันจะลอยน้ำได้นะครับแล้วก็แบบที่4นะครับก็คือเจลนะครับเจลเนี่ยจริงก็จัดเป็นคอลลอยด์ซัสเพนชันอย่างนึงนะครับลักษณะเขาจะเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเจลอะนีนซีกับเจลอินซีนะครับขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทางเคมีของเขาว่าเป็นสารอะนีนซีหรือสารอินซีนะครับพวกเจลอินซีเนี่ยก็อย่างเช่นพวกเจลาตินนะครับที่กระจายตัวอยู่ในน้ำพวกไฟบรีโนเจนที่เป็นโปรตีนในพลาสมานะครับที่มีหน้าที่ที่ทำให้เลือดแข็งตัวนะครับเวลาที่เขาแอคทีฟเขาก็จะฟอร์มตัวกลายเป็นลิ่มที่เอามาอุดบริเวณบาดแผลนะครับเดี๋ยวเอาให้เสร็จในส่วนนี้ก่อนเนาะจะได้ไปทานข้าวเที่ยงกันนะครับก็เป็นการแบ่งคอลลอยด์ตามคุณสมบัติทางกายภาพนะครับก็จะแบ่งออกเป็นซัสเพนซอยด์กับอีเมลซอยด์นะครับ2ตัวนี้ต่างกันยังไงก็จะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นซัสเพนซอยด์นะครับตัวเนี้ยความเสถียรต่ำนะครับแต่อีเมลซอยด์เนี่ยความเสถียรเนี่ยจะสูงกว่านะครับอันนี้คือพอยต์หลักเลยตัวซัสเพนซอยด์เนี่ยเขาบอกว่ามีแรงตึงผิวและความหนืดเกือบจะเท่ากับตัวกลางนะครับแล้วซัสเพนซอยด์เนี่ยสามารถตกตะกอนได้เมื่อประจุของเขาเนี่ยถูกสะเทือนด้วยเกลือหรือสารอื่นๆนะครับพอมันตกตะกอนง่ายแบบนี้ก็เลยทำให้ความเสถียรเนี่ยมันต่ำนะครับแต่ถ้าเป็นอีเมลซอยด์นะครับเวลาเจอเกลือเนี่ยมันจะตกตะกอนยากนะครับหรือถ้าตกตะกอนแล้วก็ยังสามารถคืนรูปกลับมาได้นะครับ
แล้วอีมอลซอยเนี่ยจะมีแรงตึงผิวต่ำกว่าตัวทำละลายแต่มีความหนืดสูงกว่านะครับทำให้มันค่อนข้างเสถียรนะครับแล้วด้วยการที่มันเสถียรแบบนี้นะครับสารต่างๆที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตก็มักจะอยู่ในรูปของอีมอลซอยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆองค์ประกอบในเซลล์ตกตะกอนง่ายๆอย่างเงี้ยหรือว่าเม็ดเลือดหรือว่าของที่อยู่ในเส้นเลือดเนี้ยตกตะกอนง่ายๆอย่างเงี้ยก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยนะครับเออะก็ตายง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยไม่โอเคที่จะอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับการที่เราจะตกตะกอนพวกอีมอลซอยได้นะครับเราก็สามารถใช้กระบวนการดึงน้ำออกนะครับหรือดีไฮเดชันอย่างเช่นการเติมเกลือเข้าไปมากๆนะครับก็จะทำให้เกิดการตกตะกอนออกมานะครับซึ่งสภาพที่มีการเติมเกลือเข้าไปมากๆเนี่ยแล้วเกิดการตกตะกอนของสารเนี่ยเราจะเรียกว่าการ sorting out นะครับเวลาที่เราเติมเกลือนะครับตอนเราเติมไปแรกๆเนี่ยตอนยังเติมไม่มากนะเติมเกลือเข้าไปเนี่ยสารเนี่ยมันจะละลายได้ดีกว่าเดิมในระยะแรกๆเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า sorting in นะครับแต่ถ้าเราเติมไปอีกหน้ามึนเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับเราจะเรียกว่า sorting out ถ้าเราเติมเกลือไปแล้วเกิดการตกตะกอนออกมาให้เห็นนะครับเลยเรียกว่า sorting out นะครับอย่างเช่นเราเอาไข่ขาวมานะครับผสมกับน้ำใส่ในหลอดทดลองแล้วเราเติมเกลือลงไปเรื่อยๆนะครับระยะแรกๆเนี่ยมันจะใสกว่าเดิมแต่พอเติมเกลือลงไปมากๆเติมลงไปอีกเติมลงไปอีกเนี่ยไข่ขาวจะเกิดการจับตัวกันเป็นวุ้นนะครับจนเห็นเป็นวุ้นตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการ sorting out จนไข่ขาวเนี่ยเกิดการตกตะกอนนะครับแต่เกลือที่ใช้เนี่ยถ้าจะให้ดีควรเป็นเกลืออะดีนซีนะครับก็คือเป็นเกลือของพวกโลหะยิ่งดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่อง sorting in sorting out เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ทำปฏิบัติการนะครับในแลบเรื่องโปรตีนนะครับต่อไปตอนที่เราได้ขึ้นไปเรียนที่ตึกนั่นแหละนะครับก็น่าจะไปปลายเทอมนะครับเดี๋ยวเอาไว้แค่สไลด์เมื่อกี้นี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนเนาะ